بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينأما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความจำเริญความเมตตาและทางนำจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่พี่น้องทุกท่านวันนี้หัวข้อที่ทางเจ้าภาพได้กำหนดเป็นประเด็นเป็นหัวข้อในการบรรยายเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สำคัญฮะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราต้องระมัดระวังเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราต้องประณีตเพราะเรื่องนี้คือเรื่องใหญ่แล้วเรื่องใหญ่เรื่องนี้ถ้าเราไม่ประณีตไม่ระมัดระวังมันจะส่งผลเสียต่อชีวิตของเราเรื่องที่จะบรรยายในค่ำคืนนี้เนี่ยความสำคัญของการละหมาดและผลสะท้อนที่มีต่อชีวิตมนุษย์ดูกว้างมากเลยเนาะดูเป็นเรื่องที่น่าจะได้คุยกันในรายละเอียดเห็นทางเจ้าภาพบอกว่าบรรยายถึงก่อน4ทุ่มแล้วหลังจากนั้นก็ให้มีการตอบคำถามนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เขามีเลี้ยงอาหารจะได้กลับบ้านไม่ดึกเพราะว่าอย่างนั้นก็ดีฮะวันนี้เราคุยกันเรื่องใกล้ตัวสิ่งที่ผมได้เตรียมที่จะมาคุยกับพี่น้องเนี่ยวันนี้เราต้องถามตัวเราเองก่อนว่าในความรู้สึกของเราเอาความรู้สึกของเราการละหมาดมีความสำคัญแค่ไหนต้องถามก่อนเพราะถ้าวันนี้เราตอบตัวเราเองยังไม่ได้หรือตอบยังไม่ตรงเนี่ยปัญหาเกิดทันทีวันนี้เรายังรู้สึกว่าการละหมาดเป็นภาระสำหรับชีวิตหรือไม่วันนี้เรายังคิดว่าการละหมาดเป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดความยากลำบากหรือไม่หรือเราคิดว่าการละหมาดก็ให้ทำให้มันผ่านไปได้เวลาก็ละหมาดได้เวลาก็ละหมาดเราเคยถามไหมว่าแล้วบัญญัติศาสนาในข้อนี้กำหนดให้เราต้องมีการละหมาดเพื่ออะไรเราเคยถามประเด็นเหล่านี้ไหมเราเคยประณีตในการละหมาดเหมือนกับการที่เราประณีตในการที่จะซื้อเครื่องประดับที่เราต้องระมัดระวังตรวจสอบฮะต้องพยายามดูว่ามันเป็นของจริงของแท้คุณภาพแค่ไหนเราเคยคิดที่จะระมัดระวังในการที่เราจะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เหมือนกับที่เราระมัดระวังในการใช้ชีวิตของเราในมิติหรือในด้านอื่นๆหรือไม่
คนที่เคยเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์หรืออุมเราะห์มาแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเราต้องเตรียมตัวก่อนไปมัสยิดเนี่ยเป็นครึ่งชั่วโมงเนาะครึ่งชั่วโมงนี่บางช่วงเวลาไม่ทันเข้ามัสยิดไม่ได้นะวันศุกร์นี่ต้องไปก่อนประมาณสัก3ชั่วโมง9โมงเนี่ย9โมงครึ่งเนี่ยต้องถึงฮารอมแล้วอ่ะใช่ไหมน้องไปมาเนี่ยอ๋อนี่สมาชิก9โมงครึ่งต้องไปแล้วเพราะถ้าหลังจากนั้นเข้าฮารอมไม่ได้แล้วยืนตากแดดบ้านเราเนี่ยขอเตบลงแล้วเนี่ยบางทีเรายังเดินอยู่ข้างบ้านอยู่เลยจะละหมาดอยู่แล้วมันกำลังบอกอะไรกับเรามันกำลังบอกว่าเวลาเราไปอยู่ในพื้นที่ที่เขาให้ความสำคัญต่อการละหมาดมันจะทำให้ชีวิตของเราได้เห็นความสำคัญดังกล่าวนั้นไปด้วยโดยปริยายใครไปเดินซื้อของที่บินดาวูดเนี่ยก่อนครึ่งชั่วโมงนะจะได้เวลาอาซานเนี่ยร้านมันจะไล่เราออกละออกจะต้องปิดร้านละเพราะถ้าไม่ทำอย่างนั้นเนี่ยมันถูกยกเลิกการสร้างความสำคัญอย่างนี้มันทำให้เรามีความรู้สึกว่าโอ้โหการละหมาดมันสำคัญมากนะมันคือชีวิตของเราที่เราทิ้งไม่ได้แล้วท่านทราบไหมในบรรดาอิบาดะห์ทั้งหลายเนี่ยมีอยู่เรื่องเดียวที่ท่านจะต้องทำในสภาพการของท่านไม่ว่าจะป่วยหรือไม่ป่วยก็ตามจะเดินทางหรือไม่เดินทางก็ตามจะไม่ทำมีกรณีเดียวคือหมดสติแปลว่าขาดสติสัมปชัญญะไม่งั้นท่านยังต้องทำอยู่ถึงแม้ว่าจะต้องนอนอยู่บนเตียงนอนในโรงพยาบาลก็ตามมีเรื่องเดียวเท่านั้นคือเรื่องการละหมาดเอาไปดูเหอะอิบาดะห์อื่นมีข้อผ่อนปรนหมดนะซะกาตไม่มีสตังค์ไม่ครบเงื่อนไขไม่ต้องออกถือศีลอดไม่ไหวป่วยหรือเดินทางก็ได้รับข้อผ่อนปรนฮัจญ์ไม่มีความสามารถจะไปได้ก็ไม่ต้องไปถามว่าละหมาดอะยืนไม่ได้ต้องทำยังไงนั่งนั่งไม่ได้ทำยังไงนอนเห็นป่ะไม่มีสิ่งที่จะเป็นข้อผ่อนปรนนอกจากกรณีเดียวคือคนคนนั้นหมดไม่สามารถรับรู้หรือขาดลักษณะที่เป็นสติสัมปชัญญะนอนไม่รู้เรื่องแล้วอันนี้ไม่วาจิบละนั่นแปลว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเป็นเรื่องเดียวที่อัลลอฮ์ให้นบีมูฮัมมัดขึ้นไปรับบัญชาในเรื่องนี้ณฟากฟ้าชั้นบนซิดรอตุลมุนตะฮาเหนือฟ้าชั้น7ของสมาอิดดุนยาเราเรียกเหตุการณ์นี้ว่าเหตุการณ์อิสเราะห์และมิอราจส่วนบัญญัติอื่นอัลลอฮ์ให้ยิบรีลลงมาบอกกับนบีณพื้นแผ่นดินทุกฟัรดูแต่มีเรื่องเดียวที่อัลลอฮ์มีบัญชาให้นบีขึ้นสู่ฟ้าชั้นบนไปรับมาเรื่องนั้นคือเรื่องละหมาดเห็นไหมเป็นเรื่องที่สำคัญมากเป็นเรื่องที่มีความแตกต่างจากอิบาดะห์อื่นๆมากมายคำถามเราในฐานะมุสลิมเห็นความสำคัญของเรื่องนี้เท่ากับหรือสมคุณค่าของความสำคัญของการละหมาดที่อัลลอฮ์ได้บัญญัติให้กับเราไหมอันนี้สำคัญนะเรื่องการละหมาดถ้าเราลืมหรือเราหลับโอ้น้ำมากันเต็มเลยเนาะถ้าลืมหรือหลับฟัดดูไม่พ้นนะ
ตื่นมานึกได้ต้องทำตื่นมานึกได้ต้องทำฉะนั้นวันนี้เราคุยกันเรื่องใหญ่ผมบอกให้เราคุยกันเรื่องใหญ่มากและเป็นเรื่องที่เดี๋ยวเราจะมาสะท้อนสู่ตัวเราทำยังไงที่จะให้การละหมาดคือความสุขของเราทำอย่างไรที่จะให้การละหมาดคือสิ่งที่แสดงออกถึงการภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบที่เรากำลังปฏิบัติเพราะถ้าเราเข้าใจบริบทนี้นะเราจะถ่ายทอดไปยันลูกของเราหลานของเราสมาชิกในครอบครัวของเราวันนี้ทำอย่างไรที่จะให้เรากระตือรือร้นเข้าสู่ซอฟละหมาดก่อนที่จะได้เวลาไม่ใช่จะหมดเวลาแล้วเราพึ่งไปวิ่งอาบน้ำละหมาดมาแล้วก็มาละหมาดเพราะเดี๋ยวมันหมดเวลามันแปลว่าเรากำลังให้ความสำคัญในเรื่องนี้ต่างกันมากผมถึงยกตัวอย่างว่าเราไปที่ฮารอมไม่ว่าจะเป็นมักกะมะดีนะอยู่บนตึกเนี่ยต้องคอยนับเวลาจะได้เวลาซูรีแล้วเดี๋ยวถ้าช้าไปไม่ทันเราจดจ่ออยู่กับอิบาดะห์จดจ่ออยู่กับการที่จะอยากไปละหมาดที่ฮารอมอยากจะไปละหมาดที่มัสยิดหัวใจผูกพันอยู่กับสิ่งนี้จะทำอะไรก็ตามแต่เมื่อได้เวลาละหมาดต้องไปแล้วภาพเหล่านี้มันต้องสร้างในบรรยากาศในบ้านของเราในมัสยิดของเราในพื้นที่ของเราที่มีการละหมาดต้องสร้างให้มันเกิดสำนึกในการให้ความสำคัญในเรื่องนี้นี่คือประเด็นที่หนึ่งทีนี้มาดูในเรื่องของการละหมาดการละหมาดเหตุการณ์ของการที่นบีได้รับวะฮีในเรื่องของการละหมาดย้อนกลับไปในยุคที่มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศศาสนาณมหานครมักกะห์ใน10ปีแรกของการประกาศศาสนาไม่มีเรื่องอะไรเลยที่นบีเรียกร้องชาวมักกะห์นอกจากเรื่องของอะกีดะห์เรื่องของเตาฮีดเท่านั้น10ปีแรกทำไมผมถึงพูดว่า10ปีแรกเพราะอีก3ปีหลังนบีเผยแผ่ที่มักกะห์กี่ปีใครรู้บ้างเผยแผ่ที่มักกะห์กี่ปีฮะก่อนจะอพยพ13ปีที่ผมใช้คำว่า10ปีแรกเพราะใน10ปีแรกยังไม่มีฟัรดูอะไรถูกประทานลงมาเลยเป็นเรื่องของหลักศรัทธาล้วนๆแต่ใน3ปีหลังมีเรื่องของการละหมาดเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งการรับวะฮีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเหตุการณ์อิสเราะห์และมิอราจมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องช่วงเวลาของมันแม้กระทั่งเดือนและวันของมันไม่มีหะดีษสักบทเดียวที่สามารถชี้ชัด 100% ว่าเกิดในช่วงปีไหนและในเดือนอะไรในค่ำคืนไหนเป็นการวินิจฉัยจากตัวบทที่มีอยู่จึงไม่แปลกจึงมีความเห็นต่างกันว่าฟัรดูการละหมาดถูกประทานลงมาให้แก่ประชาชาติของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเหตุการณ์มิอราจเกิดขึ้นในปีที่11แปลว่าหลังจากที่นบีดะวะเรียกร้องเรื่องเตาฮีด10ปีใน3ปีหลังนบีจะมีเรื่องละหมาดเข้ามาเกี่ยวข้องก่อนจะฮิจเราะห์ก่อนจะอพยพอีกซีกนึงบอกว่าลงมาในช่วงปีกว่าๆ ก่อนนบีจะอพยพแปลว่าประมาณปีครึ่งความเห็นต่างอย่างนี้เกิดขึ้นจากการที่ไม่มีตัวบทสักบทเดียวที่ชี้ชัดว่าช่วงเวลาช่วงระยะเวลาดังกล่าวคือช่วงไหนแต่เอาสรุปว่ามากสุดก็คือไม่เกิน3ปีแปลว่าใน3ปีก่อนนบีอพยพเรื่องการละหมาดลงมาที่ผมใช้คำว่าประทานลงมาเนี่ยไม่แปลว่าไม่ได้ประทานลงมาสู่พื้นแผ่นดินนบีอิสรอแปลว่าการเดินทางในยามค่ำคืนจากมัสยิดอัลฮารอม
ไปสู่มัสยิดอัลอักซอมัสยิดอัลอักซอแปลว่ามัสยิดที่ไกลโพ้นอักซอแปลว่าไกลแปลว่าถ้านับจากมักกะเนี่ยมันไกลนบีเดินทางอิสรอส่วนมิอราจแปลว่าการขึ้นจากดุนยานี้ไปสู่ฟ้าชั้น7เหนือขึ้นไปเรียกว่าซิดเราะตุลมุนตะฮาไปสู่จุดณตรงนั้นได้รับวะฮีจากอัลเลาะห์ตะอาลาในเรื่องของการละหมาดในช่วงเวลาดังกล่าวตอนที่นบีรับวะฮีมาใหม่ๆพอลงมาเนี่ยก็สนทนากับนบีมูซาว่านบีมูซาถามว่าอัลเลาะห์ให้ฟัดดูกันละหมาดมากี่เวลาเดิมเท่าไหร่ฮะ50เวลามูซาบอกไม่ไหวหรอกไปเถอะไปขอพรหน่อย50ไม่ไหวขออยู่อย่างเนี้ยจนกระทั่งเหลือ5เวลาเหลือ5เวลาจำนวนน่ะลดแต่ผลบุญลดไหมฮะไม่ลดในยุคก่อนผลบุญ1ต่อ1นะในอุมมะห์ของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำ1ได้10ครับอัลฮาซานะตุบิอัชริอัมซาลิฮาความดี1ได้ผลบุญ10นั่นแปลว่าถ้า1ต่อ10 5เวลาเท่ากับเท่าไหร่50แปลว่ายุคก่อนเขาละหมาด50เวลาเราละหมาด5เวลาผลบุญของเราเท่ากับเขาขนาดนี้เลยนะนี่เป็นลักษณะเฉพาะของอุมมะห์ของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเนี่ยจำนวนลดลงแต่ผลบุญไม่ลดผลบุญไม่ได้ลดรับวะฮีลงมาแล้วก็ลงมาละหมาดในตอนแรก5เวลาครับที่รับวะฮีลงมาแต่ว่าละหมาดในตอนแรกๆนั้นมันแค่2รอกอะห์พอนบีอพยพละหมาดที่เพิ่มขึ้นมาคือละหมาดประเภท4รอกอะห์เช่นละหมาดอะไรละหมาดซุฮรีละหมาดอัสรีละหมาดไอชะส่วนมักริบก็อยู่สภาพ3ซุบฮีก็2อยู่แล้วฉะนั้นในตอนที่วะฮีลงมาเนี่ยทำให้เรารู้ว่าแน่นอนบัญญัติในเรื่องละหมาดที่ถูกรับมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือจำนวนเวลาส่วนว่าในเวลานั้นจะละหมาดตรงไหนยิบรีลลงมาแล้วก็มาอธิบายให้รอซูลุลลอฮ์ฟังว่าซุฮรีมันอยู่ตรงไหนอัสรีมันอยู่ตรงไหนมักริบมันอยู่ตรงไหนอิชะมันอยู่ตรงไหนถ้าในรุกลอิสลามรุกลอิสลามมีกี่ข้อฮะ5ข้อเนาะอย่าทำหน้างงนะรู้ก่อนอิสลามมี5ประการในเหตุการณ์ที่ยิบรีนมาหานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยามุฮัมมัดฟะอักบิรนีอานิลอิสลามมุฮัมมัดบอกฉันซิว่าอิสลามคืออะไรนบีว่าอันตัชฮะดะอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดอัรเราะซูลุลลอฮ์วะตุกีมัศศอลาตะวะตุติยัซซะกาตะวะตะซูมะรอมฎอนวะตะฮุจญัลบัยตะอินิสตะตอตะอิลัยฮิซะบีลา1ถึง5กล่าวชะฮาดะห์เรื่องละหมาดใช่ไหมไล่ไปเรื่องซะกาตเรื่องฮัจญ์เรื่องถือศีลอดไล่ไปละหมาดอยู่ในลำดับที่2หลังจากชะฮาดะห์ใช่ป่ะแปลว่าหลังจากชะฮาดะห์หลังจากการกล่าวปฏิญาณตนสิ่งที่เป็นฟัรดูที่ถูกกำหนดที่ถือเป็นโครงสร้างหลักของศาสนาคือเรื่องของการละหมาดคือเรื่องของการละหมาดฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นเรื่องใหญ่มากหลังจากที่กล่าวชะฮาดะห์แล้ว
สิ่งที่ตามมาคือเรื่องของการละหมาดทีนี้เราเข้าใจที่ไปที่มาละเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเราย้อนกลับมาดูจริงๆแล้วคำว่าอัสซอละในทางภาษาเนี่ยมันหมายถึงการดูอานะไปเจอศัพท์ในภาษาอาหรับไปเจอศัพท์ของหะดีษถ้าไม่เข้าใจในที่ไปที่มาของคำศัพท์ไม่ว่าจะเป็นในตัวกุรอานหรือตัวหะดีษก็ตามแล้วแปลตามความรู้ของเราเนี่ยเดี๋ยวแปลให้ฟังเดี๋ยวอ่านให้ฟังแล้วช่วยแปลหน่อยว่ามันจะแปลว่าอะไรหะดีษบทหนึ่งเขาบอกว่าอิซาดูอียะอะฮะดุกุมฟัลยูยิบเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่สูเจ้าได้ถูกเชิญให้ไปกินอาหารไปงานเลี้ยงนะฟัลยูยิบจงตอบรับการตอบรับงานวะลีมะห์งานที่เขาจัดงานที่จัดขึ้นเพื่อการแต่งงานเนี่ยเนาะแล้วเวลาเราถูกเชิญไปเนี่ยถ้าไม่มีโอรสไม่มีอุปสรรคแล้วไม่ไปเนี่ยมีความผิดนะเพราะถือว่าการตอบรับเป็นสิ่งจำเป็นถ้าไม่มีโอรสไม่มีอุปสรรคให้ไปฟาอิงกานอซออิมันอันนี้พูดถึงว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่สูเจ้าถูกเชิญไปเนี่ยจงตอบรับฟาอิงกานอซออิมันแต่ถ้าหากว่าเราอยู่ในสภาพที่เป็นคนถือศีลอดแปลว่าเขามาเชิญเราในขณะที่เราถือศีลอดฟัลยูซัลลิใครเรียนภาษาอาหรับมั่งซัลลาอยู่ซัลลีแปลว่าอะไรเราแปลว่าละหมาดใช่ไหมอ้าวแปลตามตัวเลยถ้าหากท่านถือศีลอดจงละหมาดแปลว่าถ้าใครเชิญเราแล้วเราถือศีลอดให้ละหมาดงั้นเหรอแปลว่าถ้าไม่ไปปุ๊บก็ต้องละหมาดอยู่ที่บ้านงั้นเหรอนี่ไงผมนึกบอกว่าในภาษาอาหรับในวิชาการเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าสู่รายละเอียดของวิชาการอย่าเอาเฉพาะศัพท์ของมันมาแปลแล้วเราเข้าใจว่าอันนั้นคือความหมายฟันยูซัลลีในที่นี้หมายถึงฟันยะดิอูบิลบารอกะวัลคอยรวัลมัฆฟิเราะห์ผมนึกบอกว่าซอละศัพท์เดิมในทางภาษามันแปลว่าดุอาไงอัสซอละเนี่ยในทางลุฆะตันในทางภาษามันหมายถึงอัดดุอาในทางภาษาการละหมาดแปลว่าดุอานะผมบอกให้ฉะนั้นในคำหมายของคำนี้แปลว่าถ้าหากท่านถูกเชิญในสภาพที่ท่านถือศีลอดท่านจงขอพรให้กับเขาขอดุอาให้กับเขาให้คนเชิญนั้นเขามีความจำเริญมีบารากะมีความดีได้รับการอภัยเพราะเราถือศีลอดไงเราไปร่วมรับประทานตอนนั้นไม่ได้เราก็ขอดุอาให้กับเขาฟันยูซัลลีในที่นี้ไม่ได้แปลว่าให้ไปละหมาดเวลาถูกเชิญแล้วถือศีลอดแปลว่าให้ละหมาดอันนี้เขาแปลว่าให้ขอดุอามาจากคำว่าซอลาเลยเนี่ยที่ผมบอกว่าในทางภาษาคำว่าอัสซอลาที่เราแปลว่าละหมาดอะในทางภาษามันหมายถึงอัดดุอาหมายถึงการขอพรฮะดีษบทนี้ไงฟะอิงกานะซออิมันฟัลยูซัลลีแปลว่าถ้าหากท่านถือศีลอดก็ขอดุอาให้กับเจ้าภาคว่าซะวะอิงกานะมุฟติรอนแต่ถ้าหากว่าท่านอยู่ในสภาพที่ไม่ใช่เป็นผู้ถือศีลอดมุฟติรแปลว่าไม่ได้อยู่ในสภาพถือศีลอดฟัลยะตามก็จงไปบริโภคอาหารไปกินอาหารของเขาเห็นไหมผมเอาหะดีษบทนี้มาเพื่อที่จะบอกให้รู้ว่าความหมายของคำว่าซอละในทางภาษามันหมายถึงอัดดุอา
นั่นแปลว่าในขณะที่เรากำลังละหมาดมันหมายถึงเรากำลังอยู่ในสภาพของผู้วิงวอนขอตั้งแต่เริ่มต้นตักบีร์จนกระทั่งสลามแล้วถ้าเราขอประเภทประเภทให้มันขอไปทีละหมาดให้มันผ่านไปทีแล้วเราก็หวังผลว่าอยากจะให้อัลลอฮ์ตอบแทนเราเหลือเกินแต่เวลาเราขอเนี่ยขอแบบคนไม่อยากขอเงี้ยแล้วมันจะได้ไหมฮะฟ้าว่าจะได้ไหมไม่ได้หรอกขอยังไม่ตั้งใจเลยแล้วบอกว่าจะให้อัลลอฮ์ตอบยังไม่ตั้งใจขอเลยฉะนั้นนี่คือข้อที่หนึ่งอัลกุรอานที่เรายกกันอยู่ประจำอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตุฮูยุศ็อลลูนอะลันนบียาอัยยูฮัลละดีนอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาที่เขาเอาหลักฐานนี้ไปทำเมาลิดกันน่ะอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตุฮูแท้จริงอัลลอฮ์และมะลาอิกะแห่งพระองค์นั้นยุศ็อลลูนอะลันนบีศอลาวาตเห็นมั้ยศอลาเหมือนกันจะทำการศอลาวาตให้กับนบีการศอลาวาตการศอลาที่เกิดที่มาจากอัลลอฮ์มันหมายถึงอัสสนะการยกย่องชมเชยอัลลอฮ์ยกย่องชมเชยนบีมูฮัมมัดต่อมวลหมู่มะลาอิกะส่วนการศอลาหรือการศอลาวาตของมะลาอิกะหมายถึงอัดดุอาหมายถึงการวิงวอนขอจากอัลลอฮ์ให้นบีได้รับสิ่งที่เป็นความดีความจำเริญอัลลอฮ์ถึงบอกว่ายาอัยยูฮัลลาซีนอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาโอ้บรรดาผู้มีศรัทธาทั้งหลายจงกล่าวศอลาวาตและสลามให้กับใครให้กับนบีเห็นมั้ยศอลาความหมายคืออัดดุอาเพื่อจะบอกกับท่านว่าเมื่อท่านเข้าสู่การละหมาดเมื่อท่านเข้าสู่การละหมาดแปลว่าท่านกำลังเข้าสู่สภาวะแห่งการวิงวอนขอต่อพระผู้เป็นเจ้านั่นแปลว่าเราต้องประณีตนะเรากำลังขอต่ออัลลอฮ์เรากำลังขอต่อพระองค์ฮะดีษบทหนึ่งที่รอซูลุลลอฮ์สอนมูอาซบินญะบัลเป็นหนึ่งในวะซียะห์สำคัญที่บอกอย่าทิ้งนะถ้อยคำเหล่านี้ในช่วงสุดท้ายของการละหมาดกล่าวอะไรอัลลอฮุมมะอะอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนิอิบาดะติกรอซูลุลลอฮ์บอกกับมุอาซลาตะดะอันนะฟีกุลลิดุบริศอลาตินฟีดูบุรีคุลลีศอลาตินอย่าได้ทิ้งในตอนท้ายของการละหมาดด้วยถ้อยคำเหล่านี้คำว่าตอนท้ายแปลว่าอะไรแปลว่าหลังตะชะฮุดก่อนสลามให้เป็นเกร็ดความรู้ในหะดีษที่พูดถึงดูบุรที่พูดถึงท้ายหรือหลังดูบุรในภาษาอาหรับแปลว่าท้ายก็ได้แปลว่าหลังก็ได้ที่ผมว่าผมแปลว่าท้ายเนี่ยในร่างกายเราเนี่ยมันมีบั้นท้ายของเราที่เรียกว่าก้นนะนั่นน่ะเขาเรียกดุบุรมันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายแต่มันอยู่ส่วนท้ายเนาะแต่คำว่าดุบุรในอีกความหมายหนึ่งแปลว่าคอลฟวะรอแปลว่าข้างหลังแปลว่ามันอยู่คนละส่วนกับร่างกายเราอยู่เบื้องหลังในหะดีษมีทั้งใช้คำว่าดูบุตรในความหมายที่แปลว่าส่วนท้ายกับดูบุตรที่แปลว่าหลังละหมาดมีที่เรากล่าวอัลลอฮุมมะลามานีอาลิมาอาตัยตะวะลามุอติยาลิมามะนะตะวะลายัมฟะอูซันญัดดีมิงกันญัดดูเรากล่าวท้ายละหมาดหรือหลังละหมาดฮะท้ายหรือหลังหลังแปลว่าให้สลามแล้วแล้วเรากล่าวใช่มั้ยلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير เรากล่าวท้ายเรากล่าวท้ายหรือหลังหลังหะดีษใช้คำว่าดุบุรทั้งคู่เลยให้เป็นข้อสังเกตส่วนใหญ่หะดีษที่พูดถึงให้กล่าวดุอา
แล้วใช้คำว่าดูบุรมันหมายถึงเป็นการดูอาที่อยู่ในช่วงท้ายของการละหมาดแปลว่าเป็นเนื้อของการละหมาดแต่ยังไม่เสร็จการละหมาดส่วนใหญ่ดูอาจะอยู่ตำแหน่งนั้นหะดีษที่พูดถึงดูบุรที่อยู่หลังจะเป็นหะดีษที่พูดถึงบรรดาการซิกรุลลอฮ์อัซกาทั้งหลายจะกล่าวถึงดูบุรที่แปลว่าหลังคือหลังจากให้สลามแล้วนี่คือรายละเอียดศัพท์ใช้คำเดียวกันเลยแต่เวลาไปดูรอซูลุลลอฮ์ปฏิบัติรอซูลุลลอฮ์ปฏิบัตินอกจากการขอที่เป็นตัวบทเฉพาะจะอยู่หลังละหมาดเช่นคำว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์พอละหมาดเสร็จอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อันนี้เป็นดุอาหรือซิกเกตดุอาหรือซิกรุลลอฮ์เป็นดุอาอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ไม่ใช่ซิกรุลลอฮ์เป็นดุอาเพราะเรากำลังขออะไรร้องอภัยโทษเป็นคำวิงวอนขอแต่คำกล่าวนี้อยู่หลังละหมาดหลังจากสลามแล้วจริงป่ะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ก็อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์หะดีษใช้ดูบุรเหมือนกันฉะนั้นในเชิงรายละเอียดทางวิชาการเนี่ยผมถึงบอกว่ามันมีสิ่งที่เราต้องระวังและเข้าใจตามความเข้าใจของบรรดาซะลาฟุศอละห์และแนวปฏิบัติของรอซูลแปลว่าคำว่าดูบุรแบ่งเป็น2 ส่วนใหญ่ๆถ้าเป็นดูอาจะอยู่ส่วนท้ายละหมาดแปลว่าหลังตะชะฮุดก่อนสลามซะส่วนใหญ่แต่ถ้าเป็นการซิกรุลลอฮ์จะอยู่หลังละหมาดแปลว่ากล่าวสลามแล้วถึงจะกล่าวอันนี้คือแนวปฏิบัติที่รอซูลุลลอฮ์ซอฮาบะห์ได้ทำให้เราได้เห็นทีนี้ที่ผมบอกตะเกียนบีบอกกับมุอาซว่าอย่าลืม3ถ้อยคำนี้นะอัลลอฮุมมะอินนีอะลาซิกกิริกาโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้การช่วยเหลือต่อข้าพระองค์ในการรำลึกถึงพระองค์ทำไมนบีถึงต้องบอกมุอาซว่าให้ขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ในการที่เราจะรำลึกถึงอัลลอฮ์ทำไมการรำลึกถึงอัลลอฮ์มันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้เหรอที่เราต้องขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์เลยเหรอทำไมเรากล่าวซิกุลลอฮ์ด้วยตัวเองไม่ได้เหรอทำไมนบีถึงบอกว่าต้องขอต่ออัลลอฮ์ท่านรู้ไหมทำไมเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่การที่เราขอต่ออัลลอฮ์ให้ช่วยเราหน่อยในการรำลึกถึงอัลลอฮ์เพราะมนุษย์ส่วนใหญ่จะเพิกเฉยละเลยต่อการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านว่าจริงไหมพอเรื่องมันวูบเข้ามาเนี่ยบางทีไอ้เรื่องนั้นใหญ่ที่สุดอัลลอฮ์หายไปไหนแล้วผมไม่รู้ใช่ไหมอัลลอฮ์ขนาดตักบีรอัลลอฮุอักบัรไอ้ตอนตักบีรเนี่ยอัลลอฮ์ใหญ่ที่สุดอัลลอฮ์ใหญ่ที่สุดพอฝนตั้งเขามาเท่านั้นแหละไอ้ผ้ากูยังไม่เก็บเลยแมวอยู่ไหนวะเนี่ยฮะไปแล้วที่บอกอัลลอฮ์ใหญ่ที่สุดเนี่ยไอ้นู่นมาแทรกไอ้นี่มาแทรกแทรกจนกระทั่งอ่านตะบัดไปลงกุนหัวล้อยังมีเลยจริงป่ะนั่นแปลว่าสมาธิของเราที่จะอยู่กับการละหมาดมันหายไปแล้วไงมันหายไปแล้วที่เราบอกว่าอัลลอฮ์ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดพอเอาเข้าจริงเนี่ยไอ้อย่างอื่นใหญ่หมดเลยอัลลอฮ์นี่ไงให้การที่เราขอความช่วยเหลือต่ออัลเลาะห์ให้เรารำลึกถึงอัลเลาะห์เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความพยายามใช้สมาธิใช้สติและการรับรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเราจะต้องรำลึกถึงอัลเลาะห์ตลอดเวลาเรื่องนี้ต้องขอความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์นะโดยลำพังเราไม่ผ่านผมบอกให้ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆเนาะเพราะถ้าเล็กนบีไม่บอกให้ขออัลลอฮุมมาอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดช่วยเหลือข้าพระองค์ในการขอบคุณทำไมอ่ะทำไมขอบคุณอัลลอฮ์ต้องให้อัลลอฮ์ช่วยเหรอเราขอบคุณเองไม่ได้เหรอมีเนี่ยมัดของอัลลอฮ์มากแค่ไหนแล้วที่เราลืมขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ให้กับเราจริงปะกินอาหารบางทีบิสมิลลาห์ก็ลืมอิ่มแล้วก็
กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์นี่ยังไม่ได้กล่าวเลยงั้นไหนเราบอกว่าเราจะรำลึกเราจะขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เรื่องใกล้ตัวที่สุดเลยนะสุดท้ายเลยวะฮุสนิอิบาดะติกแปลว่าอะไรฮะฮุสแปลว่าสวยประณีตสมบูรณ์อิบาดะแปลว่าการทำการภักดีต่ออัลลอฮ์วะฮุสนิอิบาดะติกแปลว่าโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้ทำอิบาดะด้วยความประณีตสมบูรณ์ด้วยเถิดทำไมไม่ขอคำว่าอัลลอฮุมมะอินอัลลอฮุมมะอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะกัสรอติอิบาดะติกกัสรอติแปลว่ามากโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดช่วยเหลือฉันในเรื่องการซิกรุลลอฮ์ในเรื่องการขอบคุณและทำอิบาดะห์มากๆทำไมต้องขอว่าให้ช่วยข้าพระองค์ให้ปราณีตต่อการอิบาดะห์แต่ไม่ขอว่าให้เราเป็นคนที่ทำอิบาดะห์เยอะๆสงสัยไหมสงสัยไหมจริงๆแล้วน่าจะขอว่าให้ทำอิบาดะห์มากๆนะแต่ทำไมใช้คำว่าวะฮุสนิอิบาดะติกขออิบาดะห์ให้ทำอิบาดะห์อย่างประณีตอย่างสมบูรณ์มันมีฮิกมะห์ที่ยิ่งใหญ่ผมถามหน่อยฮะอิบาดะห์ที่ไม่ถูกต้องให้ทำมากแค่ไหนได้ผลบุญไหมได้ไหมฮะไม่ได้ให้ทำมากแค่ไหนด้วยถ้าอิบาดะห์นั้นไม่ถูกต้องไม่ปราณีตไม่สมบูรณ์คุณไม่ได้รับผลบุญจริงป่ะฉะนั้นศาสนาจึงไม่ได้พิจารณาที่ปริมาณเป็นลำดับต้นแต่พิจารณาคุณภาพเป็นลำดับต้นความถูกต้องความสมบูรณ์เป็นลำดับต้นส่วนปริมาณจะมาทีหลังอันนี้สำคัญนะไม่ต้องมานั่งเถียงกันว่าละหมาด8กับ20อันไหนดีกว่ากันถ้าทั้งคู่มันละหมาดเหมือนไก่จิกข้าวเหมือนกันไม่ต้องสืบไม่ต้องมานั่งถามว่าอันไหนดีกว่ากันจริงป่ะไอ้นี่บอกฉันสมัยนี้ดีว่ะเฮ้ยเราละหมาด8ทำไมเพราะแป๊บเดียวกลับบ้านละกุญยากูหันรอตับบัตอยู่อ่านวนอยู่เนี่ย8รอกาดแป๊บเดียวกลับบ้านเรามานั่งเถียงกันว่ามัน8หรือ20ในขณะที่หัวใจของการละหมาดไม่ได้อยู่ที่จำนวนรอกอะห์มันอยู่ที่ความสมบูรณ์ความประณีตความถูกต้องของมันต่างหากประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เราต้องนั่งคุยกันมากกว่านะท่านว่าจริงไหมฮะความสมบูรณ์ความถูกต้องเป็นหัวใจหลักมากกว่าจำนวนของรอกอะห์เพราะนบีบอกศอลาตุลเลลมัสนามัสนาละหมาดกลางคืนทีละ2ทีละ2ส่วนรูปแบบรอซูลุลลอฮ์ทําอายชะห์รายงานคือ8บวก3เป็น11แต่รายงานที่เป็นหะดีษที่เป็นอุมูมไม่ได้ชี้จำนวนรอกอะห์แต่รอซูลุลลอฮ์ทําให้เราเห็นถึงความประณีตในการละหมาด1รอกอะห์ของรอซูลุลลอฮ์ละหมาดอ่านกี่ซูเราะห์ครับหือซอฮาบะห์บางคนบอกยืนกับรอซูลุลลอฮ์นี่บางคนต้องยันไม้อะนั่นคือความสมบูรณ์นั่นคือการละหมาดที่รอซูลุลลอฮ์เป็นต้นแบบให้กับเราเพื่อให้เห็นถึงอะไรถึงความตั้งใจความสมบูรณ์ความประณีตในเรื่องของการปฏิบัติอิบาดะห์นี่หัวใจของมันหัวใจของมันอยู่ตรงนี้อ้าวดูต่อทีนี้เมื่อเราเข้าใจในเรื่องนี้การละหมาดแน่นอนฮะเราเข้าใจดีว่ารูปแบบการละหมาดการละหมาดเป็นอิบาดะห์เขาบอกในทางชะรอะห์ในทางบทบัญญัติเนี่ยมันหมายถึงอิบาดะตุลลิลลาห์การละหมาดเป็นอิบาดะห์ซาตุอักวาลินวะอัฟอาลินเป็นอิบาดะห์ที่ต้องปฏิบัติต่ออัลลอฮ์โดยมีส่วนประกอบที่เป็นทั้งคำกล่าวและการปฏิบัติมะอลูมะตินมักซูซะโดยมีรูปแบบการกระทำและคำกล่าวเป็นการเฉพาะ
องเอาตามรูปแบบมุฟตะตะฮะตินบิตักบีรละหมาดมันเริ่มต้นจากการตักบีรวามุคตะตะมะตินบิตัสลีมและมันจบด้วยการกล่าวสลามย้อนกลับมาดูนิยามนี้นิดหนึ่งหนึ่งละหมาดเป็นอิบาดะแปลว่าอิบาดะเอาจากใครไม่ได้นอกจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรูปแบบการละหมาดเวลาการละหมาดท่าทางการละหมาดคำกล่าวในการละหมาดต้องยึดรูปแบบจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำว่ารูปแบบให้ท่านเข้าใจนะคำว่ารูปแบบหมายถึงสิ่งที่เป็นคำพูดสิ่งที่เป็นการกระทำสิ่งที่เป็นการยอมรับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเรียกสิ่งนี้ว่าซุนนะห์ซุนนะห์ที่เป็นคำพูดในเชิงวิชาการเขาเรียกซุนนะห์ที่เป็นกอลียะคำพูดซุนนะห์ที่เป็นการกระทำในวิชาการเขาเรียกซุนนะห์ที่เป็นฟิอลียะซุนนะห์ที่เป็นการยอมรับที่รอซูลุลลอฮ์ยอมรับซอฮาบะห์เขาเรียกว่าซุนนะห์ที่เป็นตักรีรียะฉะนั้นเมื่อเราพูดถึงซุนนะห์นบีต้องหมายถึง3ประการนี้กอลียะฟิอลียะตักรีรียะเห็นการที่นบีบอกซัลลูกะมารออัยตุมูนีอุซัลลีจงละหมาดเหมือนเห็นฉันละหมาดแปลว่าจงละหมาดเหมือนสิ่งที่ฉันทำที่ฉันพูดที่ฉันยอมรับในเรื่องการละหมาดเห็นไหมเพราะซุนนะห์รอซูลุลลอฮ์ทั้งกอลียะทั้งฟิอลียะทั้งตักรีรียะนั่นแปลว่าหน้าที่เราต้องศึกษาแล้วครับไอ้ส่วนที่เป็นกอลียะคือตรงไหนคำพูดอยู่ตรงไหนส่วนที่เป็นการกระทำอยู่ตรงไหนการยอมรับอยู่ตรงไหนนั่นเป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาต่อแล้วทำความเข้าใจต่อทีนี้เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้มาดูการละหมาดสถานะของการละหมาดถือเป็นวาญิบสำหรับใครเป็นวาญิบสำหรับใคร 1. คนนั้นเป็นมุสลิม 2. สติสัมปชัญญะ 4. อายุเข้าเกณฑ์ศาสนาบังคับเขาเรียกว่ามุสลิมินบาลิกินอากิลินเป็นมุสลิมบาลิกบาลิกแปลว่าอายุเข้าวัยที่เรียกว่าบรรลุนิติภาวะสติสัมปชัญญะรับรู้วาญิบลงมาใครก็ตามที่เข้าเงื่อนไข3ข้อนี้และทิ้งการละหมาดท่านฟังให้ดีนะการละหมาดเป็นเรื่องเดียวเท่านั้นที่ปราดได้เห็นว่าการทิ้งการละหมาดถึงแม้ว่าจะไม่ปฏิเสธถือเป็นการปฏิเสธอัลลอฮ์เป็นกุฟรมีเรื่องเดียวเรื่องอื่นเป็นกะบาเอรเป็นบาปใหญ่ปราดมีความเห็นต่างกันในเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวที่มีความเห็นแตกต่างกันว่าคนที่ทิ้งโดยที่ไม่ได้ปฏิเสธสถานะของเขาเป็นอย่างไรจากตัวบทนี้มองไปเลยว่าอยู่ในฐานะกุฟรโอ้โหกุฟรแปลว่าอะไรแปลว่าอยู่ในสถานะปฏิเสธอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะเรื่องใหญ่เลยมีเรื่องเดียวที่ชี้ไปในทางนี้หรือเรื่องละหมาดส่วนฮุกมอื่นทิ้งโดยไม่ปฏิเสธก็เป็นกะบาเอรเป็นบาปใหญ่มีตังถึงเวลาต้องออกซะกาตแล้วไม่ออกไม่ถึงขั้นเป็นกุฟรแต่เป็นผู้ที่ทำบาปใหญ่จะเป็นกุฟรก็ต่อเมื่อปฏิเสธว่ามันไม่จำเป็นเปลี่ยนฮุกมของอัลเลาะห์อันนี้กุฟรแน่จริงป่ะคนที่ไม่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนถ้าไม่ถือเพราะขี้เกียจกับไม่ถือเพราะเชื่อว่าไม่วาญิบฮุกมต่างกันนะไอ้คนนึงไม่ถือว่าไม่ไหวอ่ะหิวข้าวแปลว่ากะบาอิรทำบาปใหญ่แต่ฮุกมถึงขั้นเป็นกุฟรไม่ใช่กาเฟรไม่ใช่แต่ถ้าอีกคนนึงบอกฉันไม่ถือหรอกไม่วาญิบสำหรับฉันทั้งที่อยู่ในสถานะวาญิบแต่ไม่วาญิบฉันบอกว่ามันไม่วาญิบสำหรับฉันอันนี้เปลี่ยนฮุกมของอัลเลาะห์อันนี้เป็นกาเฟรเลย
แต่มีเรื่องเดียวที่ปราชญ์มีความเห็นต่างกันคือเรื่องละหมาดว่าทิ้งถึงแม้ว่าเป็นการทิ้งโดยไม่ปฏิเสธหนึ่งในทัศนะนั้นบอกว่าเป็นคาเฟรโอ้โหอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะนี่เรื่องใหญ่เลยนะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีความเห็นต่างซิ่งผมเป็นกาเฟรแต่อย่าพาตัวไปเสี่ยงแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ละหมาดด้วยเหตุแห่งอุซรอุปสรรคคำว่าอุปสรรคคืออะไรคืออาจจะลืมหรืออาจจะหลับฟัลยุซัลลิฮาอิซาซะกะรอฮาไม่ว่าลืมหรือหลับเนี่ยให้ละหมาดเมื่อนึกได้ทำไมถึงเมื่อนึกได้เวลาหลับแล้วตื่นมาแล้วยังนึกไม่ได้ยังไม่วาญิบนะฮะหะดีษถึงบอกว่าให้ละหมาดเมื่อนึกได้ไม่ใช่หลับตื่นมาเมื่อตื่นก็ให้ละหมาดเพราะไอ้คนตื่นบางทีมันยังลืมอยู่เลยมันตื่นมา2โมงเช้าตื่นมาก็ชงก็ไปล้างหน้าล้างตาชงกาแฟเปิดข่าวดูกินกาแฟหมดไปแก้วนึงเฮ้ยยังไม่ได้ละหมาดซุบฮ์เลยนี่วะเนี่ยอันนี้วาญิบเข้าละอิซาซะกอรอฮาแปลว่านึกได้เมื่อไหร่ปุ๊บแปลว่าวาญิบและไอ้ตอนที่มันตื่นขึ้นมาแล้วยังนึกไม่ได้ไปชงกาแฟนั่งดูข่าวอันนี้ยังไม่ฮารามนะแต่พอเวลานึกได้เมื่อไหร่ปุ๊บเอ้ยเดี๋ยวก่อนว่าข่าวยังมันอยู่อันนี้เริ่มละสตาร์ทละแปลว่าเมื่อนึกได้แล้วไม่ยอมทำแปลว่ามีความผิดละเพราะเวลาของคนลืมและเวลาของคนที่หลับคือเมื่อนึกได้ครับเมื่อนึกได้บางคนบอกอาจารย์แล้วไปนึกได้ที่โรงงานทำไมวันนั้นตื่นสายตื่นมารีบอาบน้ำถ้าไปทำงานเลย5โมงเช้านั่งทำงานไปนึกเฮ้ยยังไม่ได้ละหมาดเลยทำไงมุสตาฟาไปรวมเที่ยงเลยไหมฮะไปรวมสะฮดเลยไหมไม่ได้นะเมื่อนึกได้ตอนนั้นแปลว่าท่านต้องยุติงานที่ท่านกำลังทำแล้วท่านไปรีบอำนาละหมาดและละหมาดซะละหมาดซุบฮีเหมือนกับละหมาดตอนที่ท่านละหมาดปกติอ่านดังหรืออ่านค่อยฮะละหมาดซุบฮีอ่านดังหรืออ่านค่อยอันดังแต่ไม่ต้องดังจนมันลั่งห้องเนี่ยเดี๋ยวเขาไอ้นี่มันสบายดีเปล่าวะเนี่ยดังที่เราได้ยินเพราะฮุกมกลับไปสู่ที่เดิมฟัลยุซัลลิฮาอิซาซะกอรอฮาเมื่อนึกมันได้มันในที่นี้คือละหมาดสภาพเดิมเป็นยังไงเมื่อนึกได้ก็กลับไปละหมาดสภาพนั้นถ้าเป็นซุนนะห์กอบลียะห์ก่อนละหมาดฟะญัรที่เรานึกเราต้องละหมาดประจำอยู่แล้วนบีบอกมี2 อย่างที่นบีไม่เคยทิ้งเลยคือซุนนะห์2รอกอะห์ก่อนละหมาดฟะญัรและซุนนะตุลวิตรีในกรณีที่เรานึกได้ถึงแม้ว่าจะตอนไหนก็ตามคำถามนี้ดีมากสมมุติว่าไปนึกได้ตอน 5:00 น.ซุนนะห์รอซูลุลลอฮ์อาบน้ำละหมาดเสร็จให้มาละหมาดซุนนะห์2รอกอะห์ก่อนหลังจากนั้นก็ละหมาดฟัรดูที่เราลืมดีมากครับเชิญนะการละหมาดอ่านค่อยหรืออ่านดังไม่ได้เป็นรุกลอ่านได้แต่ค้านซุนนะอ่านได้แต่ว่าไม่มีรูปแบบถามว่าถึงกับละหมาดเสียไหมไม่เข้าใจนะฮะฉะนั้นสถานะของผู้ทิ้งละหมาดที่ผมอธิบายไปแล้วแปลว่ามันใหญ่เนาะที่ผมบอกว่าเป็นเรื่องเดียวที่แม้ในยามศึกสงครามยังต้องละหมาดเลยในยามสภาพที่หวาดกลัวยังต้องละหมาดเลยในยามปกติต้องละหมาดยามเดินทางต้องละหมาดยามสงครามต้องละหมาดยามป่วยต้องละหมาดขนาดป่วยยังต้องละหมาดไม่ป่วยไม่ต้องถามหึไม่ป่วยไม่ต้องถามฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยผมพยายามเน้นตรงนี้เพื่อที่จะให้เราย้อนกลับมาดูตัวเราว่าเราได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้
ให้มันสมกับสิ่งที่เป็นความสำคัญที่ศาสนาได้ให้กับเราไหมงั้นวันนี้สังคมครอบครัวมุสลิมจะต้องตื่นตัวเรื่องนี้ตื่นตัวเรื่องนี้ลูกสอบไม่ผ่านกับลูกไม่ได้ละหมาดเนี่ยพ่อแม่ตกใจอันไหนมากกันฮะสอบไม่ผ่านนี่โอ้โหเหมือนดุนยาจะถล่มเลยไปเรียนยังไงว่าสอบไม่ผ่านพอลูกทิ้งละหมาดนี่เฉยไม่สนใจไม่ใยดีแต่พอเวลาลูกสอบไม่ผ่านโอ้โหเหมือนบ้านมันจะพังให้ได้แล้วเอาซะนั่นแปลว่าเรากำลังเห็นความสำคัญอะไรอ่ะเรากำลังให้ความสำคัญในเรื่องไหนเป็นอย่างไรนี่คือสิ่งที่เราต้องย้อนกลับมาถามตัวเองลูกไม่ตื่นละหมาดซุบฮ์เราก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรแต่ลูกไปทำงานสายนี่โอ้โหไม่ได้เลยไม่ได้จะเป็นจะตายให้ได้เลยผมบอกว่าเราต้องย้อนกลับมาถามตัวเองใหม่อย่าลืมนะสิ่งหนึ่งที่นี่บอกว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ระหว่างการเป็นชิริกและกูฟอดและการเป็นมุสลิมคือละหมาดนะที่มันขั้นอยู่นะแปลว่าถ้าเอาตัวนี้ออกนี่แปลว่าหายเลยนะเราอยู่ในสภาพที่เป็นชิริกหรือกูฟอดเลยนะผมบอกให้เรื่องนี้ใหญ่ฮะแล้วเราก็ต้องให้ความสำคัญกับมันมากเอาดูต่อฮะดีษได้บอกกับเราหลายบทในเรื่องนี้สิ่งที่ผมอยากจะตอกย้ำสถานะของการละหมาดในอิสลามเนี่ยดูฮะดีษบทนี้ที่เราบอกว่าละหมาดคือเสาของศาสนาเราได้ยินคำนี้ได้ยินบ่อยเนาะละหมาดคือเสาบ้านหลังเนี้ยยืนตระหง่านสวยงามอย่างนี้ได้เนี่ยเพราะมันมีเสาค้ำอยู่วันนี้ใครตัดเสาทิ้งบ้านหลังนี้มันจะยังอยู่ได้ไหมไม่ได้ตัดเสาทิ้งหมดเลยก็พังลงอิสลามเป็นเช่นอาคารที่ผมบอกผมไม่ได้พูดเองนบีบอกว่ายังไงครับนบีบอกรอสุลอัมรีอัลอิสลามสิ่งที่อยู่เหนือสุดรอสแปลว่าศีรษะบนสุดของศาสนาคืออิสลามอิสลามคือสิ่งที่อยู่สูงสุดของมันวะอะมูดุอะมูดูฮูอัสศอลาเสาของมันแปลว่าเสาของศาสนาคือละหมาดวะซิรวะตุสะนามีอัลญิฮาดและสิ่งที่อยู่สูงสุดเหนือศีรษะนั้นไปคือการญิฮาดแปลว่าญิฮาดอยู่ในตำแหน่งที่สูงสุดเหนือถ้าพูดถึงโครงสร้างอิสลามละหมาดคือเสาญิฮาดอยู่บนสุดฮะดีษบทนี้ต้องการจะบอกว่าศาสนาจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมีละหมาดเป็นตัวค้ำเมื่อไหร่ก็ตามที่ละหมาดถูกทิ้งไปความเป็นศาสนาจะสิ้นสุดทันทีแปลว่ามุสลิมคนใดที่ประกาศว่าฉันเป็นมุสลิมแต่ไม่มีการละหมาดแปลว่าอิสลามในตัวเขาพังเข้าใจยังถ้าวันนี้เราจะบอกว่าฉันเป็นมุสลิมมุสลิมแปลว่าผู้นับถือศาสนาอิสลามสถานะที่จะแจ้งว่าเราเป็นมุสลิมคือเราต้องมีเสาค้ำอยู่นะอิสลามจะอยู่ที่ตัวเราจะต้องมีตัวค้ำนะตัวค้ำดังกล่าวนั้นคือการละหมาดเมื่อไรก็ตามที่เอาละหมาดออกจากชีวิตไปแปลว่าอิสลามในตัวเราก็พังไปด้วยตรงนี้ไงตรงนี้สำคัญมากนะฉะนั้นถึงบอกว่าอะไรครับรอซุลอัมริลอิสลามวะอามูดุอัสซะลาวะซิรวะตุสะนามีอัญญิฮาดตรงนี้สำคัญมากเลยการละหมาดเป็นสิ่งแรกที่บ่าวจะไปถูกไต่สวนในวันกิยามะห์เรื่องแรกเลยนะสองอย่างที่เป็นเรื่องแรกเหมือนกันในวันกิยามะห์ถ้าเป็นสิทธิระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์คือเรื่องการละเมิดในเรื่องชีวิตอัดดิมะการที่เราไปละเมิดคนอื่นในชีวิตของคนอื่นเขาอันนี้เป็นเรื่องแรกที่เราต้องถูกไต่สวนในฐานะฮักกุลอาดัมแต่ในฮักกุลลอฮ์ที่เราจะต้องถูกไต่สวนในฐานะที่เป็นสิทธิ์แห่งอัลลอฮ์ที่เราต้องปฏิบัติคืออัศศอลาห์คือการละหมาดสองส่วนนี้หะดีษพูดถึงแรกทั้งคู่ฮะ
นั่นแปลว่าเป็นสองสิ่งแรกๆที่มนุษย์คนหนึ่งจะถูกไต่สวนณอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอาวัลุมายูฮาซาบูบิฮิลอับดูยามัลกิยามะอัสซาลาสิ่งแรกที่เบาจะถูกไต่สวนในวันกิยามะคือเรื่องของการละหมาดฟาอินซอลุฮัดแปลว่าหากการละหมาดมันสมบูรณ์ซอลุฮัสาอิรุอามาลิงานอื่นๆก็จะได้รับความสมบูรณ์ไปด้วยว่าอินฟาซาดัตแต่ถ้าหากละหมาดมันเสียฟาซาดะซาอิรุอามาลิงานอื่นก็ถือว่าจบไปด้วยแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าละหมาดดีเนี่ยเขาถึงจะไปดูเรื่องอื่นถ้าละหมาดพังเขาไม่ตรวจเรื่องอื่นแล้วเวลาใครยังไม่รู้สมัยนี้เวลาเขาเรียนเขามีวิชาบังคับเขายังมีวิชาบังคับไหมเวลาเรียนแปลว่าห้ามตกวิชาบังคับตกวิชาบังคับหนึ่งวิชาเท่ากับตกทุกวิชานะเขาจะมีวิชาบังคับแปลว่าวิชาพวกนี้ห้ามตกอย่างในมหาลัยบางมหาลัยเนี่ยวิชาท่องจำกุรอานห้ามตกวิชาอื่นจะได้คะแนนขนาดไหนก็ตามถ้าตกวิชานี้แปลว่าตกหมดเลยละหมาดเป็นวิชาบังคับแปลว่าถ้าละหมาดดีงานอื่นก็พลอยดีไปถ้าละหมาดไม่ดีอันอื่นก็พลอยเสียไปด้วยฮะวิชาบังคับของชีวิตเรานะซะกาตดีซอดาเกาะห์ดีฮัจญ์ดีอย่างอื่นดีหมดละหมาดพังจบมั้ยอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะอ้าวดูต่ออวลูมายูฮาซาบูบิฮิลอับดุยอมัลกิยามะฮ์ศอลาตุในอีกหะดีษอีกบทหนึ่งฮะสิ่งแรกที่บ่าวจะถูกสอบถามไต่สวนในวันกิยามะฮ์คือการละหมาดของเขาฟะอินกานะอะตัมมะฮากุติบัตละฮูตัมหากว่าละหมาดสมบูรณ์ก็ถูกบันทึกให้มันสมบูรณ์ฟะอิลลัมยะกุนถ้าหากว่ามันไม่สมบูรณ์มันไม่สมบูรณ์อัลลอฮ์บอกกับมาลาอิกะห์อุนซูรูฮันตะจีดูฮันตะจีดูนาลิอับดีมินตะตะวอินฟะตุกมิลูนาบิฮาฟารีดะตะเวลาการละหมาดพอดูเรามันดูบกพร่องไม่ใช่ไม่ละหมาดนะดูบกพร่องแปลว่าถ้าละหมาดตามมะถ้าละหมาดสมบูรณ์ก็ไม่ต้องไปดูอันอื่นละมันมีประเภท1ไม่ได้ละหมาด2ละหมาดแต่ไม่สมบูรณ์หะดีษที่2เนี่ยพูดถึงไม่สมบูรณ์อันแรกเนี่ยพูดถึงไม่ละหมาดคือไม่ละหมาดอ่ะเค้าไม่สืบละแต่ถ้าละหมาดแล้วมันไม่สมบูรณ์เนี่ยอุนซูรูฮัลตะจีดูนาลิอับดีมินตะตาวไปดูที่บ่าวของฉันมันมีละหมาดสุนัตอะไรบ้างเอามาทำอะไรเอามาทำให้ฟัรดูมันเต็มซะแปลว่ามันบกพร่องในส่วนที่ไม่ทำให้มันเสียละหมาดสุนนะจะเอาไปเติมเต็มส่วนที่บกพร่องบางคนบอกว่าเอ้ยนบีมีหะดีษนบีบอกละหมาดฟัรดูก็ได้เข้าสวรรค์แล้วใช่ฮะถ้าฟัรดูของเรามันครบสมบูรณ์สมราคาที่จะทำให้เราได้เข้าสวรรค์ให้มันสมราคาเรากล้าประกันไหมว่าละหมาดทุกวักตูเนี่ยอัลลอฮ์จะรับแล้วมันสมราคาของมันที่เราที่อัลลอฮ์ให้กับเราเรากล้ายืนยันไหมไม่กล้าไงเวลาไม่กล้านะก็เก็บละหมาดสุนัตซะอย่าได้ทิ้งขว้างเพราะสุนัตมันจะเป็นตัวเติมในส่วนที่มันพร่องไงอะไรที่มันพองไปบ้างมันบินไปบ้างมันวินไปบ้างก็เอาตรงนี้ไปเติมนั้นละหมาดจึงมีซุนนะกอบลียะซุนนะบาดียะซุนนะรอวาติบเก็บเหล่านี้มาซะเพื่อไปเติมเต็มส่วนที่มันบกพร่องไม่ใช่ทิ้งวาญิบแล้วก็ไปทำซุนัตมันเติมกันไม่ได้นะอันนั้นอ่ะมันเติมกันไม่ได้มันคนละสถานะ
อันคนละสถานะฉะนั้นไอ้ที่มีสุนัตเนี่ยนี่เพื่อนี้แหละอัลลอฮ์เราเนี่ยให้แค่มีสมาธิอยู่ละหมาดทักสี่รอกอะเนี่ยยอดมนุษย์ใครทำได้ผมว่ายอดมนุษย์อะอัลลอฮฺอักบัรแล้วก็ไม่วอกแวกเลยอ่านซูเราะห์อ่านฟาติฮะมีสมาธิกับการละหมาดมุ่งมั่นขอสี่รอกอะไหนยกมือที่ใครทำได้ฮะข้างหลังมียกด้วยนะแต่ว่ายกปั๊บเดียวเฮ้ยไม่แน่ใจว่าทำได้อัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าทำได้แต่ว่ามันต้องใช้สมาธิมากท่านว่าไหมเราเนี่ยไอ้เริ่มต้นเราก็สตาร์ทเต็มร้อยนะอัลลอฮุอักบัรก้มไปดูซะยิดะห์หนังสือที่ไหนมาว่าเนี่ยสวยจังแค่มองซะยิดะห์นี่ก็ไปแล้วโอ้โหลายมันสวยจังเลยยืนละหมาดข้างหลังเขาไอ้ไปละหมาดผู้หญิงก็เขาคุมหิญาบแล้วสินี่ก็อัลลอฮุอักบัรโอ้หิญาบอีกคนหน้านี่มันสวยจังเลยมันแวบไปง่ายมากไอ้ความรู้สึกแวบออกไปเนี่ยถ้าเราดึงกลับมาอัลฮัมดุลิลลาห์มันก็ไม่อะไรมันก็ไม่เสียไอ้นี่แวบไปจนเขารู้กลัวอะไรยังเพลินอยู่อีกเนี่ยแปลว่าไปไกลมากไปไกลมากบางคนเนี่ยละหมาดตัวอยู่ที่ฮารอมเนี่ยใจอยู่ที่บ้านแล้วตัวอยู่ที่นู่นน่ะตักบีรอัลลอฮุอักบัรน่ะนึกถึงเมาะที่บ้านมันอยู่ทำอะไรวะเนี่ยตอนนี้หัวใจที่มันจะอยู่กับเนี่ยมันถูกดึงออกไปฉะนั้นการที่เรารักษาสมาธิและหัวใจอยู่ในขณะละหมาดจนครบสมบูรณ์สมราคาที่อัลลอฮ์บอกว่าใครที่ละหมาดครบละหมาดฟัดดูห้าเวลาเนี่ยก็ประกันแล้วอะว่าจะได้สวงสวรรค์เนี่ยถามว่าสมบูรณ์เราทำได้สมบูรณ์จริงหรือเปล่าถ้าไม่มั่นใจอย่าทิ้งสุนัตเพราะละหมาดสุนัตมันจะเป็นตัวมาเสริมละหมาดตะฮัจญุดเอ่ยละหมาดตะฮัจญุดก็ละหมาดตอนไหนกันตอน 5:00 น.เช้าเขาละหมาดตอนกลางคืนเวลาที่ดีที่สุดคือช่วงท้ายๆของคืนนะนบีนะบอกกับเราว่าถ้าไม่มีภารกิจอะไรนะให้นอนแต่หัวค่ำแล้วก็ตื่นแต่เช้าอันนี้จะ 4:00 น.เลยนะฮะยังไม่ได้ 30% เลยให้นอนแต่หัวค่ำแล้วตื่นแต่เช้าให้ตื่นมาเพื่อได้มีเวลาละหมาดตะฮัจญุดรู้ไหมว่าคนในยุคอดีตเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับการละหมาดตะฮัจญุดมากเพราะมันทำให้จิตของเขาเข้มแข็งทำให้วิญญาณของเขาเข้มแข็งฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์จึงเป็นคนที่ไม่ทิ้งละหมาดตะฮัจญุดเลยนอกจากในบางช่วงที่ท่านป่วยหรือไม่ไหวท่านจะไม่ทิ้งแล้วก็ถ้าไม่ไหวนบีก็จะมาละหมาดกลางวันถ้ากลางคืนเป็นจำนวนที่ก็มาเติมให้เต็มในเวลากลางวันเช่นวีเตสท่านเคยละหมาด3แล้วท่านไม่ได้ละหมาดท่านตื่นขึ้นมาเวลากลางวันให้ละหมาดเป็น4โดยละหมาดทีละ2ทีละ2ท่านเคยละหมาด5ก็เพิ่มเป็น6อย่างนี้เป็นต้นเพราะละหมาดกลางวันให้เป็นจำนวนคู่ซะนั่นแปลว่าเราต้องใกล้ชิดอย่างนี้เป็นสิ่งสุดท้ายที่จะหมดไปจากศาสนาละหมาดละหมาดคืออาคิรูมายุบกัดมินัดดีนใกล้วันเกียร์มะมันจะหายไปทีละอย่างสิ่งแรกที่หายไปก่อนคืออามานะความรับผิดชอบจะถูกเก็บไปก่อนเลยจะเห็นว่าคนในยุคอาคิริซามานยุคสุดท้ายเนี่ยจะขาดอามานะถูกเก็บไปก่อนสุดท้ายที่จะถูกเก็บไปคือละหมาดเมื่อละหมาดไม่มีแปลว่าไม่มีศาสนาแล้วแปลว่าไม่มีศาสนาแล้วสิ่งสุดท้ายมันจะหมดไป
ทีนี้ตะกี้ผมพูดถึงสิ่งที่เป็นความสำคัญสถานะของมันแล้วสิ่งที่ผมอยากจะได้กล่าวต่อจากนี้ไปเป็นเรื่องที่ท่านจะได้เห็นสิ่งที่มันเป็นคุณค่าอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ให้กับคนที่ละหมาดตะกี้พูดน่ากลัวไปแล้วนะสถานะต่างๆของมันเอาสิ่งตอนนี้ดูจากนี้ไปอินนัสศอลาตะตันฮาอานิลฟะฮชาอิวัลมุนกัรกุรอานอายะห์นี้เราอ่านเป็นประจำเนาะแท้จริงการละหมาดมันจะยับยั้งจากความชั่วความเลวทรามและสิ่งที่เป็นมุงกัดเป็นสิ่งที่เป็นการละเมิดคำสั่งของอัลเลาะห์ไปดูนะคนที่ละหมาดเป็นประจำเขาจะระวังตัวเองไม่กระทำในสิ่งที่เป็นของต้องห้ามนั่นหมายถึงเป็นการละหมาดด้วยจิตวิญญาณด้วยกับความสมบูรณ์และการรับรู้ถึงความสำคัญของมันแต่ถ้าละหมาดแค่ให้ละหมาดผ่านสิ่งนี้ไม่เกิดครับละหมาดเสร็จก็อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะปึ๊บเปิดดูเฮ้ยวันนี้หวยออกไว้มันถูกป่ะเนี่ยมันห้ามมุงกัดตรงไหนบางคนสุญูดเนี่ยหวยร่วงจากกระเป๋าเลยแปลว่าไม่ได้ห้ามมุงกัดอะไรเลยแปลว่านั่นคือละหมาดที่มันขาดความหมายของคำว่าละหมาดที่แท้จริงเพราะละหมาดมันจะต้องยับยั้งตัวผู้ละหมาดให้ออกห่างจากสิ่งเหล่านี้ไปดูคำอธิบายเขาบอกว่าต้องเป็นการละหมาดที่สมบูรณ์เป็นการละหมาดที่ครบเป็นการละหมาดที่พร้อมกับสำนึกของการรับรู้ในเรื่องของความสำคัญและสถานะของมันการละหมาดแบบนี้จะทำให้ผู้ละหมาดตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าเขาจะต้องไม่ทำสิ่งที่เป็นของฮารามและสิ่งที่ละเมิดคำสั่งของอัลลอฮ์ที่บอกว่ามันจะส่งผลสะท้อนต่อชีวิตมนุษย์เนี่ยละหมาดจะส่งผลต่อชีวิตมนุษย์มนุษย์คนนั้นต้องเป็นมนุษย์ที่รู้ความสำคัญของการละหมาดเพราะถ้าไม่รู้ความสำคัญของหมาดของการละหมาดจะไม่ส่งผลเด็ดขาดบางคนบอกว่าการละหมาดเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุดที่ทำให้ทุกส่วนได้มีการขับเคลื่อนอันนั้นเป็นเหตุผลทางปัญญาฮะไม่ใช่เหตุผลทางศาสนาส่วนว่าจะตรงหรือไม่ตรงอีกเรื่องนึงแต่เหตุผลทางศาสนาคือนี่คือรูปแบบการอิบาดะห์ที่ถูกกำหนดในยุคสมัยของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอิบาดะห์ที่ถือว่าประเสริฐที่สุดในบรรดาอิบาดะห์ที่ถูกกำหนดไว้เพราะเป็นสิ่งที่จะแยกระหว่างความเป็นมุสลิมกับการที่ไม่เป็นมุสลิมการละหมาดที่สมบูรณ์จะส่งผลในการยับยั้งสิ่งที่เป็นมุงกัดสิ่งที่เป็นฟะชะสิ่งที่เป็นความเลวทรามสิ่งที่เป็นการละเมิดฝ่าฝืนต่อคำสั่งของอัลลอฮ์ได้วันนี้เราละหมาดมาเยอะแค่ไหนแล้วเราเคยถามไหมว่าละหมาดมันยับยั้งอะไรได้มั่งมันยับยั้งอะไรได้มั่งบางคนบอกฉันละหมาดมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเนี่ยเราละหมาดแบบไหนอ่ะเราละหมาดแบบเราตระหนักถึงความสมบูรณ์เราละหมาดแบบเราตระหนักถึงคุณค่าเราละหมาดแบบเราตระหนักถึงสิ่งที่จะทำให้เราได้รับความโปรดปรานความเมตตาหรือไม่อย่างไรเราเคยให้ความสำคัญต่อสิ่งนี้แค่ไหนถ้าหากผมถามถ้าหากเรามีชีวิตแค่เพียงเวลาเท่าการละหมาดเราจะทุ่มเทการละหมาดนั้นให้สมบูรณ์แค่ไหนลองถามตัวเอง
ถ้าชีวิตที่เหลือของเรามันเท่าจำนวนเวลาของการละหมาดที่เราจะต้องละหมาดเราจะทุ่มเทมันแค่ไหนถ้าเรารู้ว่าในหมด4รอกอัตเนี่ยเรียบร้อยแล้วชีวิตฉันไม่เหลือแล้วจะเป็นละหมาดที่เราจะให้ความสมบูรณ์ปราณีตทุ่มเทมันอย่างมากทีเดียวเพราะมันเป็นอิบาดะห์สุดท้ายสำหรับชีวิตของเราจริงป่ะฮะคงไม่มีใครอยากจะละหมาดเสร็จแล้วเข้าครัวเขาขอกินข้าวก่อนไหนๆก็ไม่อะไหนๆจะตายแล้วกินข้าวสักมื้อหนึ่งเถอะเราจะทำมันอย่างสมบูรณ์เพราะเรารู้ว่านี่คือสิ่งที่เราจะไปเก็บเกี่ยวภาคผลมันในโลกหน้าแต่เราไม่รู้หรอกว่าอัลลอฮ์จะปิดชีวิตเราเมื่อไหร่แต่เรารู้แน่ว่าพระองค์ต้องเอาวิญญาณเราต้องเอาชีวิตเราแน่นอนฉะนั้นทุกครั้งที่ท่านสุญูดต่ออัลลอฮ์จงสำนึกเสมอว่ามันอาจจะเป็นการสุญูดครั้งสุดท้ายมันอาจจะเป็นการละหมาดครั้งสุดท้ายของท่านก็ได้จงทำมันให้สมบูรณ์ที่สุดบางคนละหมาดอิชาไม่ทันซุบฮ์เสียชีวิตแล้วบางคนเนี่ยหลับละหมาดอยู่ดีๆตื่นมาซุบฮ์อ้าวเป็นมัยยิตไปแล้วตายแล้วนั่นเราไม่รู้หรอกว่าชีวิตของเราเนี่ยอัลเลาะห์กำหนดอายุไขเราเท่าไหร่ฉะนั้นเมื่อเรามีเวลาในการที่จะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ให้ทำมันให้ดีที่สุดเท่าที่เราสามารถจะทำได้เพราะเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราจะมีโอกาสละหมาดในวักตูต่อไปหรือเปล่าจริงไหมไม่มีใครประกันตัวเองได้ครับฉันละหมาดผมยังประกันตัวเองไม่ได้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตผมท่านก็ประกันตัวเองไม่ได้นั่นแปลว่าเวลาที่ท่านจะทำอิบาดะห์จงทำมันให้สมบูรณ์ที่สุดประหนึ่งว่ามันคือเวลาสุดท้ายสำหรับชีวิตของท่านถ้าท่านตระหนักตรงนี้ได้ท่านจะประณีตมันมากจะระมัดระวังมันมากจะรักษามันอย่างมากนี่คือสิ่งที่เราต้องสร้างให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราการละหมาดเป็นอัฟฎอลุลอามาลบะอ์ดัชชะฮาดะตัยนีเป็นการงานที่ประเสริฐที่สุดหลังจากชะฮาดะทั้งสองแปลว่าหลังจากที่เรากล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เป็นอามานที่ดีที่สุดท่านอับดุลลาห์มัสอูดได้บอกซาอันตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัยยุลอามัลอัฟฎอลอินมัสอูดได้ถามรอซูลุลลอฮ์ว่าอัยยุลอามัลอัฟฎอลถามว่างานประเภทไหนที่ประเสริฐที่สุดกอลาอัศศอลาตุลิวักตีฮาละหมาดในเวลาของมันก็ล่ะกุนตุซุมมาไออยู่ฉันก็ถามต่อว่าแล้วอะไรอีกล่ะดูนะก็ล่ะบิรุลวาลีไดนี่การทำดีต่อบุพการีทั้งสองพ่อแม่โอ้โหเอาละหมาดมาไว้ต้นเลยที่ดีที่สุดบาดชาฮาดะไทนี่ที่ดีที่สุดหลังจากกล่าวชาฮาดะคือละหมาดรองจากละหมาดทำดีต่อพ่อแม่ฮะดีษนี้เห็นไหมซุมมาไออยู่ฟังใหม่ถามว่าแล้วอะไรอีกล่ะกอละอันจิฮาดูฟีซาบีลิลลาห์ซุบฮานัลลอฮ์ลำดับ3คือการญิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์ในหะดีษบทนี้ใน3อย่างนี้อันไหนประเสริฐที่สุดฮะ1ละหมาดในเวลา2ทำดีต่อพ่อแม่3ญิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์ละหมาดอันดับต้นเลยอิบนุมัสอูดซอฮาบะห์ถามรอซูลคนที่ตอบคือรอซูลคำตอบเป็นวะฮยุนเป็นวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์ตอบว่างานที่ดีสุดคือละหมาดในเวลาลำดับรองมาคือทำดีต่อพ่อแม่ลำดับสุดท้ายคือญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์ต่อไปอันนี้ความประเสริฐแล้วนะคือถ้าใครฟังบรรยายจบในเรื่องความประเสริฐแล้วยังกลับไปละหมาดเหมือนเดิมนี่ไม่รู้ปัญหาอยู่ที่ท่านหรือที่ผมละงานเนี่ยความประเสริฐข้อที่3คืออะไรครับลบความผิดหะดีษบอกอุปมาดั่งละหมาด5เวลาอุปมาดั่งน้ำที่มันไหล
ผ่านบ้านของเราประตูบ้านเราแล้วเราก็อาบน้ำนั้นวันละ5ครั้ง5ครั้งมันจะมีสิ่งสกปรกเหลืออยู่ไหมถ้าคนหนึ่งอาบน้ำวันละ5ครั้งเนี่ยร่างกายจะสกปรกไหมฮะไม่แล้วสิโอ้ถ้า5ครั้งแล้วยังสกปรกอีกเนี่ยมีปัญหาแหละผมว่าเหมือนกับการที่เราละหมาดวันละ5เวลาใน5เวลานั้นมันขจัดบาปออกไปจากตัวเราเห็นไหมนบีบอกว่ามันชำระตัวเราให้สะอาดและมันยังลบความผิดอัสสลาวาตุลคอมส์วันจุมุอะตุอิลันจุมุอะวะรอมฎอนุอิลารอมฎอนมุกัฟฟิรอตุนมาบัยนะฮุนนะละหมาด5เวลาศุกร์1ไปยังอีกศุกร์1รอมฎอน1ไปยังรอมฎอน1เป็นสิ่งที่จะลบล้างความผิดที่อยู่ในตัวเจ้าลบล้างความผิดที่อยู่ในตัวของเราไปฉะนั้นการที่เราละหมาด5เวลาจากเวลา1ไปสู่เวลา1เวลา1ไปสู่เวลา1มันคือการตักฟีรุซุนูบการลบความผิดของเราอีกประการหนึ่งนะคนที่ละหมาดเป็นประจำเขาจะมีนูรอันนี้เรื่องจริงนะคนที่อยู่กับอัลลอฮ์และละหมาดเป็นประจำจะดูเราจะสังเกตไหมบอกเออคนนี้ดูมีนูรจังนั่นที่เป็นคนผิวดำนะแต่พอดูแล้วมันดูสง่ามันดูนุมันดูมีนูรมันดูสวยมันดูดีเพราะฮะดีษบอกไงฮะดีษบอกมันฮาฟาซออะลัยฮาใครก็ตามที่รักษาซึ่งเรื่องการละหมาดกานัตละฮูนูรันวะบุรฮานันวะนะญาตันยอมัลกิยามะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเขาคือนูรบุรฮานแปลว่าสิ่งที่เป็นหลักฐานยืนยันความนะญาความสำเร็จความปลอดภัยที่เกิดขึ้นในวันกิยามะในดุนยาเองก็จะมีนูรอัศลาตุนูรันการละหมาดเป็นนูรครับการละหมาดเป็นนูรครับท่านคนที่อยู่กับการละหมาดเป็นประจำจะรู้สึกว่าสังเกตเถอะเอาใครอยู่กับการละหมาดจะสังเกตดูแล้วมันดูสะอาดมันดูผ่องมันดูดีเพราะชีวิตเขาอยู่กับการละหมาดอยู่ตลอดเวลาตรงนี้สำคัญอีกหะดีษอีกบทหนึ่งการละหมาดนั้นมันจะทำให้เราได้รับตะกี้เราพูดถึงได้รับการอภัยโทษได้รับอะไรครับการลดหย่อนความผิดมาลาอิกะจะขอพรต่ออัลลอฮ์ให้กับผู้ที่ทำการละหมาดตราบที่เขายังอยู่ในที่ละหมาดของเขาตุศัลลิลมะลาอิกะอะลาซอฮิบิฮามาดามาฟีมุศัลลาฉะนั้นใครก็ตามที่ตราบใดที่เขายังอยู่ในที่ละหมาดของเขาเขาได้รับการวิงวอนขอจากมะลาอิกะที่ขอต่ออัลลอฮ์ให้กับคนคนนี้ตลอดเวลามีหะดีษบทหนึ่งบอกใครก็ตามละหมาดซุบฮ์ฟีญะมาอะตินละหมาดซุบฮีมันศอลลัลกอดาฟีญะมาอะละหมาดซุบฮ์เป็นญะมาอะห์แปลว่าไปละหมาดที่มัสยิดหรือละหมาดที่มีการจัดซอฟมีการละหมาดเป็นญะมาอะห์หลังจากละหมาดเสร็จเขาก็นั่งยัซกุรุลลอฮ์ละหมาดเสร็จก็นั่งซิกรุลลอฮ์ไปเรื่อยๆคำว่าซิกรุลลอฮ์ไม่ได้กล่าวซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อะไรอย่างเดียวนะคำว่าซิกุรุลลอฮ์หมายถึงอ่านกุรอานหมายถึงทบทวนตำราหรือว่าคุยกันในเรื่องของศาสนาที่เป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์ฮัตตาตัตลุอัชชัมเขานั่งรำลึกถึงอัลลอฮ์ตะอาลาอย่างนี้ในที่นั้นนะจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นประมาณด้ามหองซุมมะศอลลารอกอะตัยนหลังจากนั้นก็ละหมาดซุนนะห์2รอกอะห์
กานัตละหูกะอัจริฮัจจินวะอุมรอตินตามมะตินตามมะตินตามมะหะดีษบอกเขาจะได้รับภาคผลเท่ากับการไปทำฮัจญ์และอุมเราะห์หนึ่งครั้งอย่างสมบูรณ์อย่างสมบูรณ์อย่างสมบูรณ์บางคนบอกอย่างนี้เสร็จฉันไม่ไปอุมเราะห์แล้วละหมาดสุเราะห์ที่บ้านพอได้ทั้งฮัจญ์และอุมเราะห์ทุกเช้าเลยผลบุญเทียบเท่านั่นแปลว่าอะไรฮะนั่นแปลว่าถ้าเราไม่มีโอกาสได้ไปจริงๆแต่เราได้ทำซุนนะนี้ของรอซูลุลลอฮ์ที่เราเรียกบ้านเราจะเรียกติดปากว่าเป็นซุนนะอิชรอกอะละหมาดชุรุกอะจริงๆมันคือละหมาดดูฮามันคือตอนต้นของดูฮาอันนี้คือเวลาต้นของดูฮาเพราะดูฮามันเริ่มต้นจากดวงอาทิตย์ขึ้นประมาณด้ามหอกไปจนกระทั่งถึงซะวานคือก่อนละหมาดซุฮรีในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาของดูฮาแต่ช่วงที่สำคัญที่นบีพูดมี2คือ1เราละหมาดเสร็จละหมาดซุบฮ์เสร็จนั่งอยู่ที่ละหมาดซิกรุลลอฮ์หลังจากนั้นเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นประมาณด้ามหอกเราก็ละหมาดซุนนะห์2รอกะนบีบอกว่าคนที่ทำนี้ได้ผลบุญเหมือนเทียบเท่าฮัจญ์และอุมเราะห์อย่างสมบูรณ์อย่างสมบูรณ์อย่างสมบูรณ์หรืออีกอันนึงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการละหมาดดูฮาคือเวลาที่ลูกอูฐมันหลบแดดก็คือประมาณสายหน่อยประมาณ 5:00 นประมาณนั้นเราจะเห็นได้ว่านี่คือภาคผลที่อัลเลาะห์เตรียมให้กับเรามันอยู่ที่เราฮะวันนี้มันอยู่ที่เราว่าเราจะรับสิ่งเหล่านี้จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่บางคนบอกอู้ฉันเป็นคนสมถะผลบุญไม่ต้องเอาเยอะหรอกฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวหาว่าฉันมักมากเวลาขอเนี่ยนบีบอกเวลาขอสวรรค์ให้ขอชั้นไหนฟิดาวส์ฟิดเดาคือชั้นที่อะไรสูงสุดและดีสุด อย่าขอแค่ขึ้นนะอย่างฉันเนี่ยขอได้ขึ้นก็พอแล้วไอ้ได้ขึ้นก็พอแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะร่วงหมดอ่ะเพราะอะไรเพราะมันคิดว่าขอแค่ขึ้นก็เลยทำน้อยอ่ะพอทำน้อยเนี่ยไอ้ส่วนที่ทำเนี่ยไม่รู้ได้ตอบรับเท่าไหร่บางทีทำร้อยเนี่ยตอบรับ20 80ไม่ถูกตอบรับร่วงสิจะเหลือเหรอไอ้คนที่ขอเยอะขอสูงเนี่ยมันต้องยิ่งอะไรมันต้องยิ่งพยายามเพราะเวลาขอสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ที่มันสูงมันจะต้องมุญาฮาดะห์มากขึ้นจริงป่ะมันก็จะต้องพยายามถ้าจะพลาดจากฟิรดาวลงมาหน่อยเนี่ยก็อัลฮัมดุลิลละห์ยังไงก็ไม่ร่วงอ่ะแต่ถ้าขอแค่ขึ้นเนี่ยโอ้โหเสี่ยงมากเลยพอขอแค่ขึ้นเนี่ยมันก็ทำแค่ตัวไงนะฟ้าจริงป่ะไม่เป็นไรขอได้ขึ้นสวรรค์ก็พอแล้วอย่าไม่งั้นนบีไม่บอกว่าถ้าจะขอให้ขอใหญ่ไปเลยเพราะอะไรเพราะถ้ามันพลาดมามันก็ยังอยู่ในชั้นรองลงมามันก็ยังอยู่ในระดับเกรด A อ่ะแต่ถ้าขอประเภทเกรดต่ำเลยพอร่วงมันร่วงเลยนะไม่มีสิทธิ์ขึ้นนะฉะนั้นเวลาขอให้สูงงั้นอย่างคนน่ะนะฉันอยากจะสอบได้ที่1แปลว่าเขาต้องทำอะไรต้องพยายามเยอะดูหนังสือเยอะอดทนเพราะเป้าหมายคืออะไรคือต้องได้ที่หนึ่งคือฉันต้องสอบให้ได้ที่หนึ่งแต่พอเวลามันพลาดที่หนึ่งอย่างน้อยมันตกไม่เกินสิบอ่ะเพราะพยายามเยอะไงมันจะร่วงจากที่หนึ่งมันก็ยังเกาะติดสองสามอยู่อย่างเงี้ยจริงป่ะแต่ถ้าฉันบอกว่าเออฉันเนี่ยขอแค่ผ่านก็พอเว้ยถ้า50ก็50พอดีก็ได้ไอ้ประเภทนี้ร่วงสัก 80% ผมบอกให้เพราะมันไม่ต้องดูหนังสือเยอะมันก็ไม่เป็นไรแค่นี้ก็คงน่าจะผ่านแล้วมึงพอเอาเขาจริงร่วงหมดเลยอย่างนี้ฉะนั้นเวลาขอให้สูงเวลามันพลาดมามันยังติดลำดับอยู่เราเหมือนกัน เราอยู่กับคำสั่งของอัลลอฮฺสุภาห์นะหัวใจแล้วสรุปสุดท้ายแล้วจะ16:00แล้วอยากจะเรียนกับท่านว่าละหมาดเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตของเราเป็นตัวแบ่งแยกความเป็นมุสลิมกับกาเฟรของเราเป็นสิ่งที่เราจะต้องไปถูกไต่สวนในวันกิยามะห์เป็นเรื่องแรกเป็นสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบต่อตัวเราในเรื่องของการปฏิบัติฉะนั้นวันนี้เราคุยกันเรื่องการละหมาดผมอยากจะให้เราทุกคนได้ตระหนักว่า
สิ่งนี้มันออกจากชีวิตของเราไม่ได้มุสลิมไม่สามารถที่จะแยกการละหมาดออกจากชีวิตของเขาได้ไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานะไหนเวลาไหนอย่างไรก็ตามคิดดูนะป่วยยังต้องละหมาดเลยมีมุสลิมจำนวนไม่น้อยนอนอยู่ที่เตียงโรงพยาบาลแล้วก็บอกว่าฉันยังไม่ละหมาดรู้เรื่องคุยได้กินข้าวได้ดูทีวีได้แต่ฉันไม่สะดวกละหมาดมันเปื้อนเดี๋ยวให้ฉันออกจากโรงพยาบาลก่อนแล้วค่อยไปกอดอเอาได้ไหมฮะได้ไหมอย่างเงี้ยเดี๋ยวตอบกันสิแบบนี้ได้ไหมเอาไปรวมยอดเลยนอนโรงพยาบาล7วันเดี๋ยวออกจากโรงพยาบาลเพื่อค่อยไปกอดอใช้เอาไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้เพราะสิ่งที่เขาเป็นอยู่ยังคงอยู่ในสถานะที่เป็นวาญิบที่เขาจะต้องทำละหมาดแบบไหนละหมาดในสภาพนั้นแหละครับอาบน้ำละหมาดไม่ได้ให้แต่ยำมุมสมมติว่าอย่างนี้ฮะสมมติว่าเราป่วยอยู่แล้วเราเนี่ยอาบน้ำละหมาดด้วยตัวเองไม่ได้เพราะเราเคลื่อนย้ายตัวเองไม่ได้ถ้ามีคนที่สามารถเอาน้ำมาให้เราอาบน้ำละหมาดได้เขาต้องมาอาบน้ำละหมาดให้กับเราวาญิบของการอาบน้ำละหมาดยังจำเป็นสำหรับผู้ป่วยคนนี้อยู่แปลว่าเขาไม่ได้อาบน้ำไม่ได้แต่เขาไม่สามารถพาตัวเองไปสู่การอาบน้ำได้ถ้ามีคนที่สามารถดูแลเราให้เขาเอาน้ำมาแล้วมาอาบน้ำละหมาดให้เราแต่ถ้าหมอบอกว่าร่างกายผู้ป่วยคนนี้โดนน้ำไม่ได้แปลว่าจะมีน้ำหรือไม่มีน้ำจะเอาไปอาบน้ำละหมาดได้หรือคนเอามาให้เราก็ไม่สามารถอาบได้กรณีอย่างนี้ให้ทำตะยัมมุมแล้วทำตะยัมมุมทำยังไงอ่ะต้องเอาแป้งมาโรยแล้วมาโปะแล้วก็ต้องทำไหมไม่ต้องตะยัมมุมคือบนเตียงนั่นแหละต่อไปหนึ่งครั้งลูบหน้าทั่วแล้วก็มือถึงข้อมือแค่นี้ทดแทนการอาบน้ำละหมาดแทนการอาบน้ำละหมาดแล้วถ้าผู้ป่วยคนนี้มียูนุบมีจนาบะแทนการอาบน้ำยูนุบด้วยแล้วถามว่าเอาแล้วก็ตัวเองยังเปื้อนอยู่อ่ะจะต้องชำระไหมถามว่าชำระได้ไหมทำความสะอาดได้ไหมถ้าได้ต้องทำถ้าไม่ได้ไม่ต้องทำละหมาดในสภาพนั้นฟัตตะกุลลอฮ์มัสตะตุมให้ลำทำยำเกรงต่ออัลเลาะห์อย่างสุดกำลังความสามารถทำเท่าที่ทำได้นี่คือความสำคัญขนาดนั้นความสำคัญขนาดนั้นหลายคนบอกอาจารย์แล้วถ้าเกิดทำตะยัมมุมอย่างนี้แล้วไอ้ตบเนี่ยมันไม่ค่อยสบายใจเพราะมันไม่เห็นฝุ่นเลยก็เอากระดาษมารองแล้วก็เอาแป้งหอมอ่ะนะโรยแล้วก็ปุ๊บรูปหน้าขาวช่องเลยตะยัมมุมแล้วนั่นไม่ใช่ฝุ่นที่จะใช้ทำตะยัมมุมฝุ่นที่ใช้ทำตะยัมมุมต้องเป็นฝุ่นธรรมชาติที่เกิดขึ้นปกติไม่ใช่แป้งหอมครับไม่ใช่แป้งหอมเอ้าบอกอาจารย์แล้วฉันละหมาดยังไงเหรอบนเตียงจะละหมาดยังไงถามว่าเตียงเนี่ยมันหันหน้าไปทางกิบลาไหมบอกว่าถ้ามันหันไม่ได้มันต้องอยู่สภาพเนี่ยกิบลาอยู่ข้างหลังเนี่ยแต่ฉันต้องหันไปอย่างนี้แล้วมันขยับไปไหนไม่ได้ฉันจะทำอย่างไรละหมาดเท่าที่ท่านหันหน้าไปแล้วฮะถ้าขยับตัวไม่ได้หมุนไม่ได้ถึงแม้ว่าทิศที่ท่านละหมาดไม่ใช่ทิศกิบลาก็ตามแต่ท่านจำเป็นต้องละหมาดในเวลาเพราะการหันสู่ทิศกิบลาเป็นข้อผ่อนปลนแล้วตอนนั้นแล้วบอกให้ฉันหายดีก่อนนั้นกลับตัวได้ก่อนแล้วฉันนี้จะหันไปละหมาดไม่ต้องรอการรักษาละหมาดในเวลาเป็นสิ่งที่จำเป็น2ถ้าหากเห็นว่ามันอาจจะต้องใช้ยาต้องกินยาแล้วการละหมาดตามเวลามันทำให้เราได้รับความยากลำบากแล้วอาจจะไม่สามารถละหมาดได้กรณีอย่างนี้ให้รวมละหมาด
ประเภท2เวลาให้เป็นเวลาเดียวเช่นซุฮรีอัสรีมักริบอีชาแต่เป็นการรวมแบบไม่ย่อเป็นการรวมแบบไม่ย่อเช่นได้เวลาซุฮรีละหมาดซุฮรี4รอกอะห์แล้วก็อิกอมะห์แล้วละหมาดอัสรี4รอกอะห์หลังจากนั้นกินยากินข้าวแล้วนอนไปเลยไปละหมาดอีกทีคือมักริบและอีชาทำอย่างนี้ได้ในสภาพที่มีอุซรมีอุปสรรคแต่ไม่อนุญาตในกรณีที่จะทิ้งละหมาดแล้วค่อยกลับไปกอดอที่บ้านเพราะสถานะสภาวะนั้นท่านไม่พ้นวาญิบไม่พ้นวาญิบต้องละหมาดในเวลาจะในเวลาเดียวหรือรวมในสภาพที่ท่านทำได้หลักฐานคือฟัตตะกุลลอฮ์มัสตาตุมให้เรายำเกรงต่ออัลเลาะห์อย่างสุดกำลังความสามารถของเราได้แค่ไหนแค่นั้นแต่ห้ามทิ้งห้ามทิ้งอาบน้ำละหมาดไม่ได้ให้แต่ยำมุมหันหน้าศิษย์กิบลัตได้ให้หันหน้าถ้ายืนได้ให้ยืนยืนไม่ได้ให้นั่งนั่งไม่ได้ให้นอนนี่คือกฎเกณฑ์ทางศาสนาที่ไม่อนุโลมให้เราทิ้งเลยแต่ให้เราทำเท่าที่เราสามารถทำได้แล้วทำในสภาพนี้พอหายดีแล้วต้องไปกอดอใช่ไหมไม่ต้องถือว่าผ่านแล้วถือว่าผ่านแล้วฉะนั้นการละหมาดเป็นสิ่งที่เราห้ามละเลยกรณีเดียวฮะหมดสติหมดสติสัมปชัญญะไม่รับรู้แล้วบางคนกินยาที่เป็นมอร์ฟีนอะบางคนที่เป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วเขาต้องกินยาไปเนี่ยมันเบลอมันนึกอะไรไม่ออกแล้วต้องกินยาตลอดเพราะมันเจ็บสภาพที่เขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้อย่างนี้เนี่ยไม่ต้องแล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันฤทธิ์ยามันหายและเขามีสติสัมปชัญญะในห้วงเวลานั้นได้เวลาไหนละหมาดตรงนั้นแต่ถ้ามันพ้นไปแล้วแล้วจะต้องอยู่ในสภาพที่เมายาอยู่จนไม่สามารถแยกแยะได้อันนี้ไม่วาญิบนี่คือรายละเอียดที่เราต้องเข้าใจว่าโอ้โหมันทิ้งไม่ได้ขนาดนี้เลยฉะนั้นก็สุดท้ายเลยฮะอยากจะฝากทั้งผมด้วยและพี่น้องว่าเรื่องนี้เป็นดูเรื่องที่ใกล้ตัวมากแต่เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับชีวิตของเราขอให้เราได้ตระหนักในเรื่องนี้และขอให้เราได้พยายามอย่างสุดกำลังความสามารถในการที่จะรักษาและวาซียะสุดท้ายของนบีก่อนนบีจะสิ้นชีวิตบอกกับอุมมะห์ว่าอัสศอลาตุศอลาวะมามาละกัดไอมานุกุมละหมาดนะละหมาดนะละหมาดนะนบีสั่งสุดท้ายก่อนจะเสียชีวิตถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากขอให้เราได้รักษามันจนกระทั่งวาระสุดท้ายแห่งชีวิตของเราและกลับไปพบอัลลอฮ์ในสถานะของคนที่รักษาละหมาดอย่างสมบูรณ์อินชาอัลลอฮ์เราจะได้รับการตอบแทนที่ดีของพระองค์คงจากทางนี้มีคำถามอะไรไหมครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมมีคำถามนะฮะอาจารย์พูดถึงเรื่องอิบาดะห์นะฮะอิบาดะห์นี่เราทำเกินไม่ได้หมายถึงว่าอย่างเช่นในการละหมาดเนี่ยเราจะทำอะไรที่มันเกินเลยกว่าที่นบีทำไว้ไม่ได้ใช่ไหมถูกต้องมีคำถามคือว่าเดินทางไปต่างจังหวัด1อาทิตย์ต้องละหมาดย่อทุกวันไหมฮะการเดินคำถามดีมากสำหรับการเดินทางคนที่อยู่ในสภาพที่เป็นมุซาฟิรคนที่อยู่ในสภาพที่เดินทางฮุกกลมของการละหมาดศาสนากำหนดไว้ว่าสำหรับคนเดินทางนั้นการละหมาดประเภท4รอกอะห์เหลือแค่2รอกอะห์แปลว่าเป็นการละหมาดประเภทย่อนั่นแปลว่าในระหว่างที่เขาเดินทางจากจุดเริ่มต้นไปสู่จุดหมายปลายทางในระหว่างที่เดินทางจะใช้เวลากี่วันก็ตามสำหรับคนคนนี้เขาสามารถที่จะละหมาดย่อได้ตลอดเวลานี่คือประการที่1ไม่ว่าจะเป็น1อาทิตย์2อาทิตย์1เดือน2เดือนถ้ายังอยู่ในระหว่างของการเดินทางในสภาพอย่างนี้อันนี้ไม่มีคลีลาฟของอุลามะเลยว่านี่คือสิ่งที่เขาจะต้องละหมาดการละหมาดเดินทางการละหมาดย่อของผู้เดินทางสถานะมันคือซุนนะห์แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคนที่เดินทางแล้วไม่ละหมาดเดินทางการละหมาดของเขาใช้ได้แต่การที่เขาละหมาดเดินทาง
แปลว่าละหมาดย่อในขณะเดินทางถือว่าเขาได้ทำสิ่งที่เป็นซุนนัตในวิชาฟิกเนี่ยแปลว่าทำแล้วได้บุญทิ้งไม่มีบาปแล้วเป็นหนึ่งในซุนนะประเภทหนึ่งที่รอซูลุลลอฮ์ได้ทำไว้เป็นตัวอย่างในระหว่างเดินทางนะอันนี้ไม่มีใครลาบแต่ถ้าหากว่าเราเดินทางไปจนไปถึงจุดหมายปลายทางไปถึงจุดหมายปลายทางและณตรงนั้นเราไม่รู้ว่าภารกิจของเราจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่ไปเป็นช่างซ่อมไปทำภารกิจอะไรก็ตามโดยไม่รู้ว่าในช่วงเวลานั้นจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่กรณีอย่างนี้ปราดเห็นตรงกันหมดว่าให้ละหมาดกอซอดแปลว่าละหมาดย่อได้ตลอดไม่ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าไปถึงแล้วรู้ภารกิจรู้กำหนดของการเดินทางและสภาพของคนที่ไปอยู่ที่นั่นเปลี่ยนแปลงจากการเป็นมูซาเฟสไปอยู่ในสภาวะปกติแปลว่าใช้มีที่กินที่อยู่มีที่พักไม่ได้ไปไหนมากอยู่ตรงนั้นเป็นเวลา1เดือน2เดือน1สัปดาห์ตรงนี้ต่างหากที่ปราชญ์เขามีความเห็นต่างกันเช่นเราไปอยู่ที่หนึ่งเสร็จแล้วเรารู้ภารกิจชัดเจนว่าต้องอยู่ที่นี่หนึ่งเดือนหรือหนึ่งอาทิตย์สภาพของการเป็นผู้เดินทางเราไม่มีละคำว่าไม่มีที่คือสภาพจริงของเราแปลว่าเรามีที่พักไม่ได้ออกไปไหนแล้วอยู่ที่เรารู้ว่าที่พักอยู่ตรงไหนที่กินอยู่ที่ไหนตรงนี้คือจุดที่ปราชญ์มีความเห็นแตกต่างเป็น2ทางทางที่1ปราชญ์บอกว่าคุณยังอยู่ในสภาพของการเป็นมูซาเฟตเพราะคุณก็ยังเป็นผู้เดินทางแต่อีกซีกหนึ่งบอกว่าไม่ได้เป็นมูซาเฟตแล้วเพราะคุณอยู่ในสภาวะปกติเหมือนคนมุกีมเหมือนคนท้องถิ่นที่เขาใช้ชีวิตปกติกันฉะนั้นกรณีอย่างนี้ถ้าอยู่เกิน4วันไปแล้วให้กลับสู่สภาพของการเป็นมุกีมคือละหมาดเต็มทัศนะนี้เป็นทัศนะของจุมฮุรอุลามะได้แก่มัซฮับมาลิกีแล้วก็ชาฟิอีแล้วก็อะห์มัดบินฮัมบัลหมายถึงว่าถ้าเราไปอยู่ที่นั่นถึง4วันแล้วเนี่ยในช่วง4วันยังสามารถละหมาดกอซอดถ้าเกินจากนั้นไปแล้วเป็นการรู้ระยะเวลาชัดเจนปาซีกหนึ่งบอกว่าเราละหมาดเต็มได้แล้วยกตัวอย่างนักเรียนที่ไปเรียนต่างประเทศที่ไปอยู่เป็นปีๆฮะนั่นแปลว่าเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ได้เป็นมุซาฟิรแล้วอันนี้คือซีกหนึ่งที่ปราชญ์บอกนะถามว่าเขาเอามาจากไหนเขาเอามาจากสภาพเพราะว่าการเป็นมุซาฟิรเป็นผู้เดินทางหรือไม่เดินทางมันไม่มีตัวกำหนดทางศาสนานอกจากที่กลับไปหาอัลอุรฟอุรฟก็คือวิถีชีวิตปกติมันแปลว่าไอ้ตัวที่จะเปลี่ยนเราว่าเป็นมูซาเฟตหรือมูกีมมันคืออัลอุรฟมันคือวิถีชีวิตมันคือสภาพว่าณตอนนั้นเราอยู่ในสภาพเดินทางไหมต้องหิ้วกระเป๋าตลอดไหมต้องเตรียมตัวที่จะเดินทางไหมหรือเราอยู่เหมือนชาวบ้านที่เขาอยู่กันแล้วนั้นป่าซีกหนึ่งเขาถึงมองว่าคนอย่างนี้เนี่ยประเภทแบบนี้เนี่ยถือว่าให้กลับสู่สภาพที่เป็นมูกีมคำว่ามูกีมก็คือก็ละหมาดปกติละหมาดตามเวลาสี่รอกะนะครับละหมาดซูรี่4อัสซิรี่4มักริบ3อีชา4คือละหมาดเหมือนละหมาดมุกีมเหมือนละหมาดคนเดินทางปกติที่เขาเห็นต่างกันตรงนี้ฉะนั้นประเด็นก็คือในระหว่างเดินทางจะกี่วันก็ตามแต่อันนี้ไม่อยู่ในสภาพเดินทางการไปอยู่แล้วไม่รู้ภารกิจจะเสร็จเมื่อไหร่อันนี้จะกี่วันก็ตามแต่ยังอยู่ในสภาพของการละหมาดกอซอดเหมือนเดิมแต่ถ้ารู้ชัดเจนแล้วเปลี่ยนสภาพจากการเป็นมูซาฟิรเป็นเหมือนคนปกติที่อยู่ตรงนี้ต่างหากที่ปราชญ์เขามีความเห็นต่างกันว่าคุณจะคงอยู่ในสภาพของการเป็นมูซาฟิรหรือเป็นมุกีมหรือเป็นคนที่ประจำท้องถิ่นถามว่าสองทัศนะนี้ที่มีความเห็นต่างนี้ปฏิบัติในอันหนึ่งอันใดได้ทั้งสองไหมสำหรับผมถือว่าถ้าคุณยังถือว่าเป็นมูซาฟิรคุณละหมาดย่อไปแต่ถ้าใครยึดถือว่าฉันเปลี่ยนสภาพเป็นมุกีมแล้วฉันจะละหมาดเต็มเชิญไม่ได้ว่าอะไรเพราะปราชญ์ในซะลัฟไม่เคยเอาเรื่องนี้มาทะเลาะและเอามาเป็นประเด็นที่จะแยกว่าไอ้นี่ผิดนี่ถูกเขายอมรับด้วยกันทั้งคู่ครับแล้วถ้าเกิดไปอยู่ณที่นั้นเนี่ยเราอยู่เป็นเวลาหลายวันแล้วนะฮะเสร็จแล้วเราละหมาดย่อเนี่ยเราจะต้องรวมด้วยไหมฮะโอ้ดีมาก
การละหมาดย่อกับการละหมาดรวมคนละประเด็นละหมาดย่อเป็นลักษณะเฉพาะของผู้เดินทางแต่การละหมาดรวมไม่ต้องเดินทางก็รวมได้ถ้ามีอุซรถ้ามีอุปสรรคทีนี้สำหรับคนที่เดินทางสิทธิที่เขาได้รับคือ1การละหมาดย่อจริงป่ะส่วนอันที่2จะละหมาดรวมหรือไม่ดูว่าเขามีความจำเป็นที่ต้องละหมาดรวมไหมแต่ถ้าเขาจะละหมาดรวมผิดไหมไม่ผิดเพราะในสภาพของการเป็นผู้เดินทางก็ถือว่าเป็น1ในเหตุปัจจัยที่จะรวมได้แต่ว่าอันไหนดีกว่ากันระหว่างย่อในเวลากับย่อและรวมเขาพิจารณาตรงไหนทราบไหมเขาพิจารณาในตรงที่ว่าถ้าย่อและรวมหมายถึงเป็นเรื่องที่เขากำลังอยู่ในระหว่างของการเดินทางหรือมีภารกิจที่จะทำให้พลาดการละหมาดในเวลาต่อไปกรณีอย่างนี้ย่อและรวมดีที่สุดแต่ถ้าไปอยู่เฉยๆอย่างที่บอกอยู่ตามเวลาปกติอย่างนี้ถ้าใช้สิทธิ์ของเป็นการเป็นมุซาฟิรเป็นคนเดินทางให้ย่ออย่างเดียวแต่ไม่สมควรรวมให้ย่อในเวลาดีที่สุดเหมือนก็ตอนที่ไปมีนาใช่ไหมถูกต้องกรณีเทียบเคียงคือกรณีมีนานี่ไม่ได้ไปไหนเนาะอยู่ในเต็นท์ไม่ได้เดินทางไปไหนละหมาด5เวลาละหมาดย่อในเวลาจริงป่ะแต่เวลาไปอยู่อาราฟะย่อและอะไรรวมเพราะเดี๋ยวจะมีภารกิจเดินทางไปอยู่มุสลิฟะย่อและอะไรย่อและรวมเพราะเดี๋ยวเดินทางพอกลับมาสู่มีนาทำยังไงย่ออย่างเดียวแต่ไม่รวมเพราะภารกิจของมีนาไม่มีอะไรอยู่ที่นั่นอย่างเดียวฉะนั้นคนมุซาฟิรย่อเป็นสิทธิของเขาอยู่แล้วครับเขาจะย่อได้เลยแต่ถ้าเขาจะรวมถามว่าได้ไหมก็ได้แต่ถามว่าถ้าจะดูดีกว่าต้องดูว่าสภาพเขาเป็นยังไงสภาพเขาอยู่ในสภาพที่เขาจะต้องมีการเคลื่อนย้ายเดินทางหรือจะต้องมีภารกิจต่อไหมถ้าอย่างนั้นย่อและรวมดีที่สุดแต่ถ้าไม่มีอะไรเดินทางไปต่างจังหวัดไปบ้านญาติไปกินนอนแต่ฉันอยากจะใช้สิทธิ์ของการเป็นมุซาฟิรเชิญแต่การทำอย่างนี้ควรจะย่ออย่างเดียวในเวลาไม่ต้องรวมเพราะคุณไม่ได้มีภาระอะไรแล้วถ้าอยู่มีนาแล้วไม่ย่อล่ะอาจารย์อยู่มีนาไม่ย่อจริงๆแล้วการอยู่มีการย่อที่มีนาถือเป็นซุนนะของรอซูลุลลอฮ์แต่สถานะของการละหมาดถือเป็นซุนนะแปลว่าถ้าทำได้ผลบุญถ้าไม่ทำคุณก็ไม่ได้มีความผิดแต่และละหมาดสมบูรณ์ละหมาดใช้ได้แต่คุณไม่ได้ปฏิบัติสิ่งที่เป็นแนวทางที่รอซูลุลลอฮ์ทำเอาไว้อย่าลืมว่าซุนนะของนบีเนี่ยมันมีสถานะที่แตกต่างกันซุนนะสถานะที่เป็นวาญิบซุนนะสถานะที่เป็นซุนนะเข้าใจนะฮะซุนนะอันเนี้ยสถานะมันไม่ใช่อยู่ในขั้นที่เป็นวาญิบเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยถ้าเขาจะละหมาดเต็มที่มีนาแปลว่าเขาละหมาดใช้ได้ไหมละหมาดใช้ได้แต่ถามว่าเขาได้ปฏิบัติตามแนวทางรอซูลุลลอฮ์ไหมไม่ได้ทำเพราะในมีนาเนี่ยชาวมักกะที่เป็นชาวมักกะที่เดินทางไปทำฮัจญ์กับนบีในปีที่10แห่งฮิจเราะห์ศักราชอย่าลืมนะในปีที่8รอซูลุลลอฮ์เข้ามาพิชิตมักกะนบีเป็นอิหม่ามนำละหมาดนบีละหมาดย่อ2รอกอะห์เสร็จแล้วนบีก็เมื่อละหมาดเสร็จนบีก็หันมาบอกกับซอฮาบะห์ว่าอะติมมูสู่เจ้าทั้งหลายจงละหมาดเต็มนะฟะอินนาเกามุนซะฟรุนเพราะพวกเราเนี่ยเป็นคนอะไรเป็นคนที่เดินทางเราละหมาดย่อพวกคุณจงละหมาดเต็มซะนี่คือที่มักกะห์นะแต่คนมักกะห์นี่แหละไปละหมาดตามนบีที่มีนาซึ่งมีนากับมักกะห์ระยะทางไม่ใช่มุซาฟิรอยู่แล้วไปละหมาดที่มีนาเพราะเวลานบีละหมาดที่มีนานบีละหมาดเสร็จนบีไม่ได้หันกลับมาบอกกับชาวมักกะว่าให้ละหมาดเต็มนะเพราะฉันเป็นผู้เดินทางแปลว่าสถานะของการละหมาดในมีนาอารอฟะมุซดะลิฟะเป็นส่วนหนึ่งของฮัจญ์เป็นหนึ่งในรูปแบบของฮัจญ์ที่จะต้องยึดถือปฏิบัติซึ่งต่างกับฮุกมของการละหมาดในฐานะมุซาฟิรที่ต้องละหมาดย่อเข้าใจนะแต่ถามว่ามีปราชญ์ที่เห็นต่างจากนี้ไหมมีเขาก็ยึดถือในทัศนะที่บอกว่าการละหมาดที่มีนาก็ใช้ขู่กลมมูซาฟิรแหละและคนที่ยึดดังกล่าวนี้ในปราชญ์ปัจจุบันหนึ่งนั้นคือใครคือเชคซอลาห์อุซัยมีนส่วนคนที่เห็นต่างคือเชคบิมบาที่บอกว่าละหมาดที่นี่มันก็อยู่ในสถานะของมานาซิกุลฮัจญ์ก็คือให้ยึดถือตามนั้นเพราะนบีตอนที่เป็นอิหม่ามที่มักกะนบีบอกกับชาวมักกะว่าให้เต็มแต่พอนบีไปมีนาคนมักกะไปละหมาดตามนบีที่มีนาระยะทางไม่ใช่มุซาฟิรไม่ใช่การเดินทาง
นบีไม่ได้สั่งให้เขาละหมาดเต็มจึงแยกว่าภารกิจของฮัจญ์ในทุกๆเรื่องมันจึงเป็นส่วนของฮัจญ์ถึงแม้จะเป็นการละหมาดก็ตามโอเคครับส่วนกิโลว่าจะเป็นมุซาฟิรหรือไม่นั้นไม่ได้มีตัวบทจากกุรอานหะดีษระบุแต่ก็มีทัศนะของซอฮาบะห์ที่บอกว่า4บุรุษคำว่า4บุรุษเนี่ยก็คือเป็นระยะการเดินทางของอูฐพัก4ครั้งซึ่งปาดก็มองว่ามันประมาณ2วัน2คืนถ้าเป็นระยะเวลาก็ถ้าเป็นระยะทางก็ประมาณ80กิโลเขาก็เลยยึดตรงนั้นเป็นหลักแต่ถามว่ากรณีอย่างนี้ถือเป็นหลักในการที่จะเอามาเป็นฮุจญะห์เป็นหลักฐาน 100% มั้ยน่ะไม่เพียงแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ในความหมายของการเป็นผู้เดินทางและเราออกจากบ้านเรือนของเราแล้วแปลว่าการละหมาดกอซอดได้เริ่มต้นจากตรงนั้นแล้วถ้าเราอยู่ในสภาพของการเดินทางส่วนการกำหนดตัวระยะกิโลระยะทางเป็นเพียงข้อคิดเห็นหรือทัศนะของปวงปาดที่เอามาจากตัวบทที่ผมได้บอกสักครู่นี้ครับในได้ถามเรื่องนี้แล้วก็ถามต่ออีกหน่อยฮะอาจารย์สมมติว่าเราไปทำฮัจญ์ครับแล้วมีอุดรนะฮะเสร็จแล้วไม่สามารถที่จะไปละหมาดที่ฮารอมได้เราละหมาดที่ที่พักเราละหมาดย่อหรือเต็มครับมันอยู่ที่ว่าเรายึดถือว่าเราเป็นคนมุซาฟิรหรือเปล่าเข้าใจป่ะถ้าเราบอกว่าฉันยังคงเป็นมุซาฟิรจนกว่าจะกลับละหมาดย่อเลยแต่ในฉันเอาทัศนะของปราชญ์ส่วนใหญ่ที่เอาหะดีษรอซูลุลลอฮ์ในการพิชิตมักกะฮ์ว่านบีอยู่ที่นั่น4วันหลังจากนั้นก็ออกมีนาเกิน4วันต้องละหมาดเต็มก็เอาท่านก็ต้องละหมาดเต็ม2 อย่างนี้ซ้อทั้งคู่มั้ยซ้อทั้งคู่ใช้ได้ทั้งคู่มั้ยใช้ได้ทั้งคู่แล้วการยึดอย่างเงี้ยถ้าเราเปลี่ยนเท่ากันครับย่อก็ได้ผลบุญเท่าเต็มครับแล้วการยึดอย่างเงี้ยถ้าเราเปลี่ยนวันนี้เราย่อพรุ่งนี้เราเต็มล่ะฮะเราต้องยึดอันหนึ่งอันใดฮะเราจะเปลี่ยนสภาพมุซาฟิรกับมุกีมวันต่อวันเลยเหรอฮะวันนี้เป็นมุซาฟิรพรุ่งนี้เป็นมุกีมเราจะทำอย่างนั้นเหรอเพื่อความสะดวกอาจารย์ไม่คือมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยถ้าเราคิดว่าเรายังอยู่ในสภาพเดินทางก็ละหมาดย่อไปละหมาดย่อไปอีกข้อหนึ่งสำคัญคนที่เดินทางถ้าไม่มีอุซรถ้าเป็นผู้ชายไม่มีอุปสรรคไม่มีอุซรอย่าทิ้งละหมาดญะมาอะห์อย่าทิ้งละหมาดญะมาอะห์การละหมาดญะมาอะห์ยังคงจำเป็นสำหรับทั้งผู้เดินทางและไม่ใช่ผู้เดินทางอย่าทิ้งที่บอกตะกี้ดีมากถ้าเรามีอุซรมีอุปสรรคโอเคเราละหมาดส่วนตัวได้แต่ถ้าไม่มีจะต้องละหมาดพร้อมญะมาอะห์เพราะสำหรับเราในฐานะผู้ชายละหมาดร่วมกับญะมาอะห์ถือเป็นวาญิบก็ยังห่วงว่าผลบุญจะได้ 100,000 เท่าหรือเปล่าอยากได้เท่าไหร่อ่ะฮะอยากได้แสนแล้วทำไมไม่ไปฮารอมถ้ามีอุซรได้เห็นไหมผมถึงถามไงว่าไอ้ที่ไม่ไปเนี่ยเพราะอะไรถ้าไม่ไปเพราะอุซรเพราะมีอุปสรรคท่านได้เพราะท่านละหมาดบนแผ่นดินฮารอมครับไม่ดีเราขาดผลบุญอย่างเงี้ยเราทิ้งสิ่งที่เป็นวาญิบไงเราทิ้งสิ่งที่เป็นวาญิบไปครับงั้นต่อไปเลยนะอาจารย์ถามละหมาดกิยามุลเลนให้ทำก่อนนอนหรือให้นอนก่อนแล้วตื่นมาทำกิยามุลเลนตะฮัจญุดเวลาเริ่มต้นหลังละหมาดอิชาไปจบละหมาดซุบฮีแปลว่าหลังจากละหมาดอิชาก็สามารถละหมาดได้แล้วแต่เวลาที่ดีสุดคือหลังจากที่ท่านนอนแล้วตื่นมาละหมาดแปลว่าทั้งสองกรณีได้หมดแต่ถามว่าดีที่สุดนอนก่อนแล้วดีที่สุดก็คือใน1ส่วน3คืนสุดท้ายแปลว่าแบ่งกลางคืนเป็น3ส่วนคำว่ากลางคืนที่แบ่งเป็น3ส่วนคือเริ่มต้นจากดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปจนกระทั่งถึงฟะญัรขึ้นอันเนี้ยเป็นเวลากลางคืนแล้วแบ่งเป็น3ส่วนเอา1ส่วน3สุดท้ายดีที่สุดในการละหมาดตะฮัจญุดครับคำถามต่อไปนะอาจารย์ครับมีซูเราะห์ไหนหรืออายะห์ไหนที่กล่าวถึงการละหมาดคือเสาหลักของศาสนาหะดีษฮะเป็นหะดีษใช่มั้ยหะดีษครับ
ามใช่ป่ะเขาถามต่อนะเรื่องละหมาดตะฮัจญุดนะฮะละหมาดตะฮัจญุด2รอกอะอ์ดแล้วจะละหมาดวิเตส1รอกอะอ์ดได้ไหมคือเวลาใกล้จะได้เวลาซุบฮีแล้วได้ครับการดูอาเนี่ยจะขอตอนไหนได้บ้างถ้าละหมาดแล้วขอได้ไหมขอภาษาไทยได้หรือไม่ถ้าเป็นในละหมาดเวลาที่ดีที่สุดก็คือตอนที่ท่านสุญูดดีที่สุดแล้วก็หลังตะชะฮุดก่อนสลามอันนี้ดีที่สุดนะและจะต้องถ้าไปในละหมาดจะต้องขอดีที่สุดเลยนะคือขอดุอาที่เป็นการขอของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรูปแบบการขอของรอซูลุลลอฮ์เช่นดุอาที่เป็นรายงานจากรอซูลุลลอฮ์ที่รอซูลุลลอฮ์สอนให้เราขออะไรบ้างแต่ถ้าไม่ใช่เป็นอย่างนั้นถ้าเป็นภาษาอาหรับที่เราขอได้ก็ได้แต่ถ้าจะเป็นภาษาไทยต้องนอกละหมาดไม่ให้ขอในละหมาดแต่ถ้าจะเป็นภาษาไทยไม่ให้กล่าวออกมาเป็นวาจาถ้าในละหมาดก็ให้นึกเช่นเราอยากจะขอโดยการนึกในใจของเราว่าเราอยากได้อะไรในขณะที่เราสุญูดได้ไหมได้ถึงแม้ว่าจะเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอาหรับก็ตามคือในเวลาละหมาดนี่ขอได้ตลอดเวลาถูกต้องครับถูกต้องครับในเฟซบุ๊กมีใครถามคำถามอะไรไหมฮะมีไหมครับเอาคุยเขาตอบไปหมดแล้วก็คงมีคำถามไหมดูอาใช่ไหมฮะดูอามุสตายับใช่ไหมครับดูอามุสตายับเนี่ยจริงๆแล้วการที่เราขอละหมาดขอดูอาในขณะที่เราใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์มากที่สุดก็คือในขณะเวลาละหมาดนั่นเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ดีที่สุดสองก็คือขอดุอาที่เราตื่นมาในยามดึกในยามดึกก็คือในช่วงละหมาดตะฮัจญุดขอดุอาเพราะว่าอัลลอฮ์จะลงมาณฟ้าแห่งดุนยาแล้วจะเปล่าประกาศว่ามีใครที่จะขอดุอาขออภัยโทษต่อฉันบ้างฉันจะได้ให้ไปใช่ครับประมาณนั้นเลยครับช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่เราจะขอได้แล้วก็ถ้าเป็นกลางวันก็ในช่วงเย็นหลังอัสรีไปจนกระทั่งดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าตรงนั้นก็เป็นเวลาที่ดีที่เราไม่ได้ทำอะไรก็ควรจะขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟิรดาวส์อ๋อเป็นชื่อสวรรค์มีหลายชื่อฮะฟิรดาวส์เป็นชื่อหนึ่งที่นบีบอกว่าเป็นชั้นที่สูงสุดและอยู่ตรงกลางแปลว่าสวรรค์ไม่มีไม่ทราบไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบครับสวรรค์ชั้นสูงก็คนกลัวความสูงก็ไม่กล้าไปอันไม่ทราบครับคืออะไรฮะเนี่ยเดี๋ยวมีจับของพอดีเอาให้อ๋อให้ผมจับหรือว่าไงฮะเอาล่ะกี่รางวัล5เลยเหรอทีละ1เนาะอ่ะคุณไอชารักสกุลคนไหนฮะตัวเครื่องบินไปกลับซีเรียไปเลยคนไหนฮะไอชารักสกุลฮะข้างนอกข้างนอกคนที่2อันซอดอะไรเนี่ยอารออารอบียะเหรอฮะอันซอร์อารอบียะคนที่สามสมศักดิ์เดชรอฮีมโอ้สามละสี่คุณโสพลนะฮะโสพลใครครับไม่มีนามสกุลทั้งกลุ่มเลยนะตรงนี้โอเคครับสุดท้ายกูอาร์ต2อันอีก2อันอาจารย์2ชิ้น2ชิ้นอีก2เหรอฮะครับผมแล้วผมจะรู้ได้ไงเอาเดี๋ยวให้เขาให้ไปละกันเอาไปให้ภรรยาเขาฮะหยิบเฉพาะผู้หญิงเหรอชื่อผู้ชายก็อ๋อโอเคขอผู้หญิง2ใช่ไหมฮะ
ใครเยอะใครทำไมผู้ชายเยอะเหลือเกินฟาดีละล่ะครับพันบุปผาฟาดีละอีกคนหนึ่งใช่ไหมฟาดีละอยู่ไหมรัดดามุสตอฟาสองท่านครบแล้วเนาะครับครบแล้วอาจารย์ครับผมครับเมื่อกี้ถามอีกนิดนึงอาจารย์ผมพอลืมคำถามเขาเขาถามมาว่าเวลามีคุติบานิกายเนี่ยหญิงชายนั่งชนหน้ากันสองฝั่งเนี่ยสมควรไหมฮะชนหน้าหมายถึงว่าเขามีคุติบานิกายแล้วก็ผู้ชายนั่งฝั่งผู้หญิงนั่งฝั่งซึ่งหันหน้าชนกันเนี่ยสมควรไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้ากันเป็นสัดส่วนได้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดพื้นที่ที่สามารถกันได้แต่ถ้าพื้นที่มันจำกัดก็แยกให้มันชัดเจนระหว่างพื้นที่ของผู้ชายพื้นที่ของผู้หญิงเท่านั้นเองฮะอย่าให้มีการปะปนจนเกินขอบเขตนะฮะก็กันเอาไว้เป็นพื้นที่อย่างนี้ส่วนนึงเนี่ยอย่างเงี้ยผู้หญิงอยู่ส่วนผู้ชายอยู่ส่วนนึงไปโอ้โทษนะครับก็ดีที่สุดแต่ถ้าสามารถแยกได้เลยก็ดีผู้หญิงโซนนึงผู้ชายโซนนึงอันนี้ดีที่สุดหรือไม่ก็ให้ผู้หญิงอยู่ด้านหลังใช่ครับใช่ได้ครับได้วลีต้องมาแล้วกันนะคือเจ้าสาวไม่ต้องมาก็ได้ฮะไม่จำเป็นในระหว่างคุตบานิกะคนที่เป็นสาระสำคัญคือคนที่เป็นวลีฮะคนที่เป็นวลีครับวันนี้ก็คงสรุปเพียงแค่นี้นะครับคงไว้มีปัญหาอะไรไว้คราวหน้าก็สอบถามใหม่ครับโอเคครับครับครับก็วันนี้นะครับคิดว่าเราก็คงได้ศึกษาร่วมกันในหลายๆประเด็นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าคำถามสักครู่เนี่ยเป็นคำถามที่ดีมากแล้วก็อยากจะเรียนกับท่านว่าบางทีปัญหาปลีกย่อยที่เป็นความเห็นต่างของปวงปากที่อยู่ในสายของสลัฟขายของซุนนะห์ด้วยกันเองอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถเห็นต่างกันได้แล้วก็ความเห็นต่างนี้จะต้องไม่เป็นเหตุที่นำมาสู่การทะเลาะเบาะแว้งหรือการแบ่งแยกเพราะว่านี่คือสิ่งที่เป็นมันฮัตเป็นแนวทางของคนยุคต้นๆที่เขาก็มีความเห็นต่างกันเขาไม่ได้เห็นต่างเพราะเขาทิ้งตัวบทแต่เขาเห็นต่างกันเพราะเขาเข้าใจตัวบทต่างกันเขาเข้าใจตัวบทต่างกันเขาจึงวินิจฉัยจากตัวบทที่ต่างกันซึ่งประเด็นอย่างนี้คนในยุคสลับเขาไม่เอามาเป็นประเด็นและผมเชื่อมั่นว่าการศึกษาของเรามันทำให้เราสามารถพัฒนาไปสู่ตรงนั้นเพราะเรามีเรื่องที่จะต้องช่วยกันแก้ไขและมีเรื่องที่เราจะต้องร่วมกันต่อสู้อีกเยอะเราก็ทำให้ความเห็นต่างในประเด็นปีกย่อยที่มาจากฐานจากตัวบทที่แตกต่างกันอย่างนี้มาเป็นความเห็นต่างที่เราสามารถจะยอมรับและเข้าใจได้ว่ามันคือเหตุแห่งการวินิจฉัยที่มาจากตัวบทที่มีความเห็นต่างกันเท่านั้นซึ่งอะไรที่สลับเขาไม่เอามาเป็นประเด็นในการขัดแย้งคนในยุคเราก็ต้องเดินตามแนวทางของสารับดังกล่าวนั้นเพื่อที่จะทำให้เรานั้นมีความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่นและสามารถร่วมกันทำงานที่ใหญ่กว่านี้ได้เพราะสิ่งที่เราต้องร่วมกันคือการขจัดอะกีดะห์ที่ผิดการขจัดแนวทางที่ผิดการที่ร่วมกันสร้างซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ให้มันเด่นชัดให้มันชัดเจนเพื่อที่เราจะได้สามารถร่วมกันทำงานต่อไปได้ผมก็เลยอยากจะฝากตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญเมื่อเราเรียนรู้ศาสนาเราก็เอาสิ่งนี้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและที่สำคัญเรายึดกุรอานฮะดีษตามแนวทางของบรรดาซะลัฟุศอลิหนั่นคือแนวทางที่ปลอดภัยอินชาอัลเลาะห์ผมเชื่ออย่างนั้นคงฝากไว้เท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์الحمد لله الحمد لله لله الحمد لله